จ้าเอสวัสดีทุกคนนะคะโบ๊ทหวังว่าวิดีโอนี้จะเห็นหัวโบ๊ทนะเพราะว่าใช้กล้องที่มันไม่มีหน้าจอให้ดูอ่ะพวกก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมเอาน้องหมาข้างบ้านมาเห่าอีกอ่ะโบ๊ทขอเข้าไปใกล้ๆก้มนิดนึงละกันเพราะเผื่อไม่เห็นเนอะก็อย่างที่เห็นนะโบ๊ทเตรียมอุปกรณ์ออกมาวันนี้อากาศดีไม่หนาวแต่ก็รู้สึกเย็นๆเล็กน้อยนะคะโอ้ยน้องหมามันจะมาเห่าทำไมเนี่ยมีน้องคนนึงโบ๊ทติดต่างว่าเขาสนิทกับโบ๊ทแล้วนะเขาดูวิดีโอโบ๊ทแล้วเขาจะบอกว่าหนูอยากให้โบ๊ททำวิดีโอที่เห็นทั้งตัวด้วยจะได้เห็นมือโบ๊ทด้วยอ่ะเพราะก็เลยบอกว่ารอให้อากาศดีหน่อยแล้วจะทำให้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฤดูหนาวไงออกมาข้างนอกไม่ไหวก็จะอยู่แต่ในห้องก็ใช้กล้องจากคอมพิวเตอร์อัดไงวันนี้ก็เลยได้เลิกนะคะแล้วจะคุยเกี่ยวกับงานที่โบ๊ททำมาตอนอยู่ไทยว่ามีอะไรบ้างให้ฟังนะแล้วก็น่าจะพอจะเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนเอาไปคิดหรือเป็นแนวทางหรืออาจจะเป็นข้อคิดเป็น inspiration นี่ภาษาอังกฤษคือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในกับชีวิตตัวเองได้นะคะผมก็ดีใจนะซึ่งเป็นประวัติที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรลดผลเลยอะแล้วก็ไม่ได้มีความดีเด่นอะไรนะแต่ว่าอยากเล่านะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีกว่าเพราะว่ายืนนานๆไม่ไหวเมื่อยผมก็เอาเก้าอี้มาแล้วนี่นะโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันค่ะโบ๊ทว่าจะนั่งตรงนี้ไหวไหมไม่ไหวมันอยู่ในร่มแล้วมันเย็นโบ๊ทไปหาที่นั่งกลางแดดดีกว่าเดี๋ยวต้องเดินหาที่กันเนาะตรงนี้ไหมนั่งกลางแดดดีกว่าโอ้ตรงนี้ก็แดดสองหน้าพอดีกำลังอุ่นๆเนาะนั่งกลางแดดดีกว่าเนาะอุ่นๆหลบน้องหมาด้วยมันเห่าจังเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็คือโพสต์ลิสต์มาไงลิสต์มาว่าทำงานอะไรมาบ้างเอาละนะหมุนไปหมุนมาหามุมได้ทีสักทีมาเริ่มกันเลยละกันนะคะเรื่องราวการทำงานของโบ๊ทนะอาจจะมีน้ำเน่าเล็กน้อย ก็เริ่มจากครอบครัวของโบ๊ทได้นะเป็นครอบครัวที่จัดอยู่ในระดับพอมีพอกินละกันจริงๆแล้วอ่ะจะจัดว่าจนก็ได้นะแต่ความจนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่โดยทั่วๆไปอ่ะของประเทศไทยคือครอบครัวของโบ๊ทไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรไม่มีกินไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยนะทั้งพ่อแม่ทั้งปู่ย่าตายายนะแต่ทีนี้ที่โบ๊ทรู้เด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกก็รู้แต่ว่าอยากได้อะไรอ่ะผู้ใหญ่เขาก็หามาให้เราได้หมดนะแต่โบ๊ทกับน้องอ่ะกับน้องเป็นเด็กที่ไม่เรียกร้องอะไรแบบไม่เรียกร้องจะว่าไม่เรียกร้องเลยมันก็ไม่เชิงแต่คือไม่ได้แบบอยากได้นู่นนี่นั่นแล้วจะต้องได้ต้องดิ้นไม่เป็นไงเป็นเด็กดีทีนี้จำได้ว่าตอนที่เรียนม.3ก็เริ่มมีเพจเจอร์เข้ามาไงก็อยากได้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ต้องได้แล้วแบบจะดิ้นจะต้องเอาให้ได้นะไม่ก็บอกอาว่าใครๆเขาก็มีเพื่อนก็มีก็อยากได้บ้างจะได้เอาไว้เวลาติดต่อมันก็ง่ายใช่ไหมแต่สมัยนั้นเนี่ยพอใครมีเพจเจอร์พอเพจเจอร์มาทีเราก็ต้องไปหาตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญใช่ไหมเพื่อจะโทร
แล้วก็ฝากข้อความตอบกับคนที่เขาส่งมาอะไรก็ว่าไปนะทีนี้อาเขาก็ซื้อให้คนละเครื่องจนได้แหละคือณตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเงินอ่ะมันแพงมันไม่แพงแค่ไหนแล้วอามีเงินเดือนเท่าไหร่พ่อแม่มีเงินเดือนเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าจำนวนเงินอ่ะมันแพงอ่ะแหละแต่เราไม่รู้หรอกว่าทางผู้ใหญ่อ่ะเขาทำงานแล้วเขาได้เงินแค่ไหนเขาต้องใช้เวลาเก็บแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่พอเราได้มาเราก็ดีใจอ่ะเราก็เป็นคนรักษาของนะอันนี้คือแบ็คกราวด์นะคะแล้วก็คือโบนะมีแม่สองคนนะก็คือมีแม่ตัวเองแล้วก็แม่เลี้ยงอ่ะแม่เลี้ยงละกันก็เรียกแม่หนึ่งกับแม่สองละกันเนอะก็เรื่องงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรียนปวชตอนเรียนปวชก็เรียนพาณิชย์ก็จะมีวิชาการตลาดใช่ไหมทางวิชาสาขาทางแผนกเขาก็สอนให้เด็กรู้จักขายของเราก็ต้องขายเครื่องสำอางที่ทางแผนกเขามีนะคะเดี๋ยวใครสงสัยว่าทำไมต้องถือน้ำด้วยเอาไว้เผื่อคอแห้งไงพูดมากก็พอเริ่มเรียนพาณิชย์แล้วทางโรงเรียนเขาก็ให้เราหัดขายของใช่ไหมแล้วก็เริ่มขายจากพวกเครื่องสำอางในแผนกเขาจะมีเป็น Avon เป็น Q Press ใช่ป่ะจริงๆแล้วอะตอนนั้นก็เอ๊ะแล้วฉันจะไปขายใครเป็นเด็กที่คุยไม่ค่อยเก่งเหมือนคุยไม่ค่อยเก่งนะแต่ปัจจุบันถ้าใครรู้จักนี่บทคุยน้ำไหลไฟดับเลยใช่ป่ะคือไม่ใช่ลักษณะว่าไปทำความรู้จักใครก่อนอะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแต่ถ้ารู้จักแล้วก็คุยได้หมดแหละเป็นคนค่อนข้างขี้อายหรือเปล่าขี้กลัวคือใจมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าบุคลิกอะบุคลิกมันไม่ใช่ไงบุคลิกนี่เป็นคนที่แบบกล้ากันกล้ากันไม่ใช่กล้ากันกล้ากันกล้าไม่กลัวแต่จริงๆแล้วนะเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่พระองค์ก็อาจจะเป็นเด็กที่จนโตมานี่แหละคิดว่าอะไรที่เราไม่กล้าเราต้องทำมันจะได้หายไงหายกลัวอะไรที่กลัวก็ทำซะมันจะได้หายไงเอาเป็นว่าพวกก็ไปขายให้แม่ช่วยแนะนำคนรู้จักอะไรอย่างนี้คือไม่ได้ขายแล้วเพื่อจะได้เยอะอะไรคือถ้าเกิดว่าขายได้เยอะมันก็ได้เป็นรายได้ตัวเองใช่ป่ะแต่ว่าที่ขายนั้นขายแค่ได้ปริมาณที่ได้คะแนนแล้วก็สอบผ่านวิชานั้นเท่านั้นเองแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มสนุกแต่ว่าไอ้ขายเครื่องสำอางอ่ะมันยากไงเพราะตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไงขนาดเรียนพาณิชย์นะเรียนพาณิชย์ก็ไม่ใส่ไม่ใช้เครื่องสำอางนะหน้าก็แทบไม่ล้างหัวก็ไม่หวีเอาไว้ผมยาวนะแต่หัวยุ่งไม่ดูแลตัวเองคือไม่รู้จักรักสวยรักงามนะก็เลยมาคิดว่าแล้วจะขายอะไรดีหารายได้ได้รายได้ด้วยนะตอนนั้นนึกรายได้ก่อนก็เริ่มมีเพื่อนๆที่โรงเรียนแหละที่เรียนปวช.เขาก็มีคนมาขายเสื้อผ้าไงเราก็เลยเขาเอามาจากไหนเหรอเราก็หาข้อมูลแล้วก็เริ่มรู้แล้วมันต้องไปที่ประตูน้ำเราก็ไปประตูน้ำบ้างแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนที่โรงเรียนแล้วเขาก็สั่งก็สนุกว่ะแล้วมันขายมันได้ตังค์ไหมได้กำไรไหมไม่นะทำไปเพราะว่าสนุกแล้วก็อยากทำก็ทำอยู่ก็2ปีจนเรียนจบอ่ะเรียนจบปวช.แม่ยังบอกเลยว่าเอ้ยแกทําแล้วแกได้กําไรมั้ยเนี่ยบอกไม่ได้หรอกเหมือนกับไปซื้อให้เขาอ่ะแล้วทําทําไมเนี่ยคือมันสนุกอ่ะแล้วก็เหมือนกับก็ช่วยคนที่เขาอยากได้แต่ว่าเขาไปไม่ได้ไงอันนั้นก็คือมันเป็นการปลูกฝังตัวเองว่าชอบขายไปอ่ะนะทีนี้พอจบปวช.ก็ไปเรียนรามพอเรียนรามเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนทุกวันไงคือปีแรกอะพุทธเรียนทุกวันแต่พอไปแล้วเนี่ยเราก็มีการสอบตกวิชาเดิมๆเราก็รู้แนวแล้วว่ามันต้องอ่านตรงไหนยังไงใช่ไหมเขาก็จะมีบอร์ดประกาศรับสมัครงานแล้วก็มีกลุ่มที่เขาแบบอาสาสมัครไปทำช่วยเหลือไปนู่นนี่นั่นแต่เนื่องจากว่าโป๊ดเป็นเด็กที่อยู่ในรั้วในวัง คือถ้าเกิดว่าจะไปไหนนะจะไปแบบค้างคืนอะไม่ได้ยากมากขนาดจะไปรับน้องนี่ต้องให้เพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยอ่ะไปขอที่บ้าน
กว่าจะไปได้คือจริงๆมันเป็นตั้งแต่เรียนม.ต้นอยู่กับปู่กับย่านี่ถ้ากลับบ้านผิดเวลานี่นะปู่เขาถือไม้เรียวมารอหน้าบ้านแล้วนะนะเข้มงวดมากที่บ้านก็โอ๊ตอ่ะมันก็ดีสำหรับตัวโอ๊ตเองนะคือตอนนั้นเด็กก็ไม่รู้เราก็แบบอึดอัดใช่ไหมทำไมจะต้องมาเข้มงวดแต่พอเราโตมามันได้อะไรกับตัวเองที่ติดตัวมาเนี่ยหลายๆอย่างที่โอ๊ตคิดย้อนไปเออจริงอ่ะมันสอนให้เราได้เป็นเราทุกวันนี้นะคือแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไปนะแต่โอ๊ตได้สิ่งดีๆได้ความเป็นระเบียบได้ความอดทนได้ความที่ต้องช่วยเหลือตัวเองก็จากที่บ้านสอนมานี่แหละทุกสิ่งอย่างทำเองหมดไม่มีใครช่วยทำซักเสื้อผ้าอะไรก็ทำเองหมดนะแต่ตอนที่ทำอ่ะไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆทำไมย่าไม่ทำให้อย่างเงี้ยต้องมาทำเองแต่มันติดมาที่ตัวเราจนทุกวันนี้เราก็ทำได้ทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นๆที่เขาลำบากกับโบ๊ทมีเยอะนะอันนั้นเราไม่เปรียบเทียบเราพูดถึงในตัวของเราเฉยๆนะอ่ะมากลับมาที่การขายของพอมาเรียนรามเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายใครแล้วเพราะว่าที่รามก็เห็นมันก็มีเป็นตลาดนัดเดินช้อปปิ้งอะไรเยอะแยะเลยใช่ป่ะเราก็เริ่มทำอะไรได้บ้างอีกอ่ะมันก็มีบอร์ดรับสมัครงานใช่ไหมก็พยายามเดินหาได้ฟังคนนั้นคนนี้พูดบ้างเราไม่ค่อยมีเพื่อนนะคือเพื่อนเยอะแต่ว่าจะมีเป็นเพื่อนขาจรเพราะจะเรียกเพื่อนขาจรเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในซุ้มที่สนิทกับโอ๊ตอ่ะเขาไม่ได้มาเรียนตลอดเนื่องจากเขาท้อกันหมดเลยมันเรียนไม่ไหวมันก็ไปเรียนต่อเอกชนกันแล้วเราไม่เราต้องอดทนเรียนที่นี่เพราะว่าถ้าไปเรียนเอกชนเนี่ยนั่นหมายถึงพ่อแม่เราก็ต้องเหนื่อยไปหาเงินจากไหนก็ไม่รู้แหละเพื่อมาส่งเราเรียนเราก็เลยไม่เอาเราก็เรียนรามนี่แหละต่อไปก็ไปเจอประกาศรับสมัครงานแล้วก็กลัวๆก็กล้าอีกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมไม่ได้ก็แบบไม่ลองก็ไม่รู้ไงก็โทรไปติดต่อสอบถามเขาอะนะแล้วมันก็ได้ทำงานได้ทำงานที่เป็นงานพิเศษนั่นแหละก็ไปยืนแจกคูปองสินค้าที่หน้าแมคโครบ้างหรือก็ไปยืนแจกในห้างบ้างก็บางงานก็ทำได้จนจบบางงานก็ไม่ทำเลิกกลางคันก็มีคือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอดทนเรื่องทำงานอะไรที่ไม่ทำไม่อยากทำต่อก็เลิกกลางคันเลยนะแต่ว่าไม่ได้หนีนะจะไปบอกเขาที่บริษัทว่าเออหนูไม่ทำแล้วแล้วก็หาเหตุผลแจ้งเขาไปว่าทำไมถึงไม่ทำเขาก็ให้ได้ไม่มีปัญหานะก็มีทั้งทำได้ผ่านไปด้วยดีแล้วไม่ได้ดีก็สลับกันไปก็เป็นประสบการณ์ไปนะแล้วพอเรียนจบก็หางานทำอีกแต่ว่าในระหว่างที่ยังเรียนรามอยู่เนี่ยนะเอาระหว่างที่เรียนรามงานเยอะเราทำเยอะมากคือเรียนรามเนี่ยมันก็มีช่วงชีวิตที่จะต้องระหกระเหินที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเป็นเด็กที่ยิง คือถ้าเกิดว่าไม่แบบโกรธพ่อแม่ไงเขาไม่ให้เงินเราก็ไม่ขอไงเขาไม่ขอเราก็ต้องดิ้นรนหาเองอะแล้วก็งานที่ทำก็งานอะไรก็ได้อะสมัครด่าทั่วเลยอะโบ๊ทเคยทำงานเพจเจอร์ที่หลักสี่ด้วยนะ1188อันนั้นก็ไปทำนะก็ทำเข้ากะทำกลางวันทำกลางคืนทำเช้าทำหมดเลยอะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะจำได้อาจจะเป็นแบบประมาณ 2,000 3,000 อะไรประมาณนี้แต่มันก็มีเงินมาใช้เรื่อยๆนะอะงานเพจเจอร์ก็ทำแล้วพองานเพจเจอร์เนี่ยก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่ไปทำเพจเจอร์ด้วยกันนิสัยคล้ายๆกันคุยกันได้สามีเขาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็ฝากให้เราสองคนไปทำที่บริษัทนั้นก็ทำอยู่ได้น่าจะประมาณ2ปีมั้งหรือปีกว่าๆจำไม่ได้เพราะมันนานมากก็มีปัญหาเจ้านายเชิญออก โอเคก็ออกทีนี้ก็หางานทั่วไปแต่งานได้เรื่อยๆนะไปสมัครที่ไหนเขาก็รับอ่ะเพราะว่าพอสมัครงานไม่เลือกไม่ได้สมัครตามวุฒิตัวเองเลยอ่ะก็ไปสมัครไม่ไล่เรียงบริษัทนะเพราะจำไม่ได้งานที่เคยทำก็จะมีงานไปขายอุปกรณ์สำนักงานซึ่งจะต้องถือ
แคตตาล็อกหนาขนาดประมาณ3นิ้วได้บางความหนาแล้วมันต้องเอาไปหลายๆเล่มแล้วก็ไปเดินตามพื้นที่ที่เราได้รับมอบหมายมาสมมุติเราอยู่ประชานิเวศเราได้พื้นที่แถบๆงามวงวานเราก็ต้องไปแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ไปแล้วก็ไปตามบริษัทแล้วเราก็แค่แบบไปแนะนำตัวแล้วก็เอานามบัตรให้ไปพร้อมกับแคตตาล็อกแค่นั้นซึ่งเวลาที่ไปอบรมนะไปอย่างดีเลยมีไฟมากแต่พอไปทำจริงๆเว้ยแค่วันแรกขึ้นรถเมล์แล้วมันปวดหลังไงสะพายกระเป๋าอะตัดสินใจไม่ทำเลยไปที่บริษัทบอกว่าหนูทำไม่ได้แล้วยกเลิกแล้วมันมีงานมีเงินประกันเขาก็คืนเงินประกันมาให้ไงปรากฏว่าเอองานนั้นก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีงานอะไรอีกนะงานพวกขายบัตรเครดิตขายงานขายบัตรเครดิตก็ต้องไปเดินตามบ้านก็ไปตามธนาคารก็ไปคือมันเป็นงานที่ต้องไปสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรมาทำอะไรอย่างนี้ก็คุยเป็นงานที่คุยกับคนน่ะแล้วมันต้องสร้างความกล้านะจริงๆอ่ะไม่กล้าหรอกนะมันอยู่ต้องไปทักคนรู้จักแต่แบบมันเหมือนกับมันฝึกตัวเองถ้าไม่ทำอ่ะมันก็แล้วเราจะได้เงินได้ยังไงใช่ป่ะก็ไปก็ไปฝากนามบัตรอะไรเขาไว้อ่ะแล้วก็หายทิ้งไปเลยก็ไปตามเก็บหลายที่ก็เขาให้ไปเลยก็ไปหมดนะแล้วพอระยะเวลาหนึ่งอ่ะเราก็ทำงานที่อื่นแล้วอ่ะก็มีคนติดต่อมาเพื่อนที่ทำบัตรเครดิตด้วยกันเขาก็โทรมาเออเนี่ยมีคนเขาติดต่อมานะให้ไปเก็บเอกสารนะแกไปไหมแต่ตอนนั้นมันทำงานที่อื่นแล้วก็เลยเสียไปก็เลยให้คนอื่นเขาไปไงแล้วก็งานประกันชีวิตเนี่ยเข้าไปเกือบทุกบริษัทนะขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าไปเจอคนที่เขาสอนงานเราอะไม่ดีมันก็เลยทำให้โวถอยแทบทุกบริษัทเลยคือเราเป็นคนกล้าแต่เราไม่รู้ข้อมูลมาเราไม่สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลขายเขาได้เราแต่เราสามารถที่จะไปคุยกับคนให้เขาหันมาฟังเราได้แต่พอเราได้คนที่หันมาฟังเราแล้วเนี่ยคนที่เขาจะมาคุยรายละเอียดให้เราเขาไม่อยู่กับเราไงไม่รู้หายไปไหนไงปุ๊กก็เลยเลิกงานประกันก็ไปลองที่นั่นที่นี่ที่นี่แล้วเจอส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ก็เลยเลิกแล้วงานประกันที่สุดท้ายก่อนที่จะไม่เอาแล้วงานประกันคือไหวพริบมันจะเป็นจุดนึงที่ทำให้โบสได้งานไงแต่พอเข้าไปแล้วมันเกิดการแข่งขันภายในกันเองซึ่งลูกค้าที่เราไปติดต่อเนี่ยตามที่บริษัทกำหนดอ่ะเขาก็ฟังรายละเอียดกับเราดีแต่สรุปสุดท้ายเขาบอกว่าเขาติดต่อกับคนขายคนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ซื้อกับเรามันกลายเป็นว่าภายในบริษัทอ่ะระบบเขาไม่ดูแลแล้วก็ไม่แบ่งชัดเจนให้กับพนักงานใหม่มันเลยกลายเป็นว่าเราไปยังไงเราก็เสียเที่ยวเพราะเขาให้เราไปทับเส้นทางผมก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดการแล้วก็บอกเขาแบบนี้เลยนะแล้วสุดท้ายก็คือว่าทำไม่ได้ขอลาออก เป็นไงล่ะเป็นคนเถนตรง เขาก็ให้ออกนะจริงๆแล้วในสัญญามันมีการปรงการปรับอะไรด้วยนะแต่มันไม่เคยปรับพูดให้เหตุผลเขาแบบนี้บอกว่าคือมันไม่สมควรเราในมุมมองของเราเออเขาก็โอเคนะอ่ะสรุปออกแล้วก็งานที่เคยทำอีกก็มีงานโรงงานก่อนที่จะไปโรงงานไปเดินไปเที่ยวเล่นแถวแถวบ้านเพื่อนที่บางกะปิก็ไปเหลือเห็นร้านขายเหล็กเขามีติดประกาศรับพนักงานก็ไปสมัครเว้ย ก็ได้ร้านขายเหล็กเส้นเลยอะที่เป็นร้านคนจีนอะก็ได้เจ้าของร้านคือผู้หญิงเขาอาซ้อเขาคุยดีนะแล้วเรากำลังเรียนรามอยู่พอตอนไปทำงานอ่ะเฮ้ยคนไม่มีประสบการณ์อ่ะมันก็ต้องไม่รู้ใช่ไหมสัญลักษณ์เหล็กเส้นมันเป็นอะไรยังวงกลมเลขยังไงหรือสามเหลี่ยมอะไรยังไงใช่ป่ะคนที่เขาขายอยู่แล้วอ่ะเขามาว่าเราเขามาพูดต่อหน้าเลยเขาบอกว่าไม่สอนก็เรียนปริญญาตรีอยู่ไม่ใช่หรอก็ต้องรู้เองสิเราเฮ้ยอย่างนี้เลยวะคือเขาไปคุยกันกับเพื่อนเขาว่าคือเรียนสูงมาแล้วมาแย่งงานเขาก็เลย
อยู่ไม่ได้อีกแล้วโอเคในเมื่อเราเป็นอย่างนี้คือเขาไม่สอนงานแล้วเราจะทำงานได้ยังไงก็เลยไปคุยกับเจ้ว่าเออไม่ทำแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็คุยให้เจ้ฟังเลยเจ้เขาบอกว่าเขาจะจัดการให้เราไม่เอาไม่เป็นไรเราไม่อยากมีปัญหาเราก็เลยออกนะคะย้ายมาใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าเจ็บคอตะโกนมันไกลเออก็พอออกจากร้านเหล็กแล้วใช่ป่ะก็หางานใหม่อีกแต่โบจำไม่ได้หรอกนะอย่างที่บอกไปแล้วงานไม่ได้เรียงอะไรกันนะแล้วก็มีงานที่ทำก็จะมีแบบตลอดระยะเวลาคือนั่งรถเมย์หมดเลยนะคะช่วงนั้นแล้วก็เรียนรามยังเรียนรามไม่จบนะที่เล่านี่คือยังเรียนรามไม่จบแล้วก็มีงานโรงงานเนี่ยก็จะมีงานเอาที่ค่อยๆจำได้ที่ลาดพร้าวเนี่ยเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ตรงลาดพร้าว87ไม่ได้ตั้งใจจะไปนะโรงงานที่ไอบริษัทที่ตั้งใจไปเนี่ยจำได้ว่านั่งรถเมล์เลยพอนั่งรถเมล์เลยแล้วก็ลงป้ายนั้นพอลงป้ายนั้นแล้วเผอิญตรงกันข้ามกับป้ายที่ลงเนี่ยมันมีบริษัทคอมพิวเตอร์ จำได้เลยยี่ห้อวิซิโอตอนนั้นเพิ่งเข้าประเทศไทยตอนนี้ถ้าบดขายอยู่ก็คงรวยแล้ว คือเข้าประเทศไทยใหม่ๆวิซิโอยังเป็นตู้คอนเทนเนอร์อยู่เลยอะพอเห็นเขาติดรับประกาศพนักงานขายขอดื่มน้ำก่อนนะเขามีป้ายติดประกาศรับพนักงานขายวันนั้นเราก็มีเอกสารไปเพราะว่าเราตั้งใจจะไปสมัครอีกที่หนึ่งแต่เราดันเลยไงก็เข้าไปก็ไปสมัครก็คุยสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยพอคุยเรียบร้อยจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถกลับแล้วเราก็ผ่านไอ้โรงงานไอ้อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละเราก็เห็นป้ายอีกเราก็ไปสมัครอีก แต่เราไม่ได้สมัครนะวันนั้นเลยเราสมัครหลังจากที่เราปฏิเสธบริษัทวิซิโอครับได้งานนะคะ ได้งานแล้วก็ได้เงินเดือนหลักหมื่นด้วยนะโบอยากที่จะไปติดต่อตามร้านค้าสถานที่โบไม่อยากอยู่ที่ประจำโบปฏิเสธเขาเพราะเนื่องจากว่าเขาให้โบไปประจำอยู่ที่ร้านที่พันทิพย์ซึ่งไม่อยากทำไม่อยากอยู่ประจำทางผู้จัดการก็โทรคุยกันว่าทำไมถึงไม่ทำคือมาทำก่อนไหมผู้จัดการก็พยายามตื้อเราก็บอกว่าเราไม่อยากอยู่ประจำร้านเราอยากที่จะไปติดต่อตามร้านต่างๆคือไม่ดองก่อนเขาก็บอกว่าก็อยู่ประจำสัก 2-3 เดือนอยู่ประจำสัก 2-3 เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ออกพวกก็เลยบอกไม่เอาก็ปฏิเสธเขาก็พยายามตื้อยังไงก็ไม่เอาตื้ออยู่หลายรอบนะก็ไม่เอาจนสุดท้ายเขาก็ไม่ตื้อแหละไม่เอาก็เลยมาสมัครโรงงานนี่แหละพอสมัครโรงงานเนี่ยก็จะมีบูธที่เขาไปสมัครที่นั่นก็จะมีกำลังเรียนปริญญาตรีคนที่เรียนปริญญาตรีในโรงงานก็เยอะคือพี่ที่ฝ่ายบุคคลเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ปวส.ปวช.ก็มีเยอะแล้วก็มีเด็กที่มันมาจากต่างจังหวัดก็มีเยอะแบบเด็กที่จบป.6หรือบางคนจบแค่ม.3 ก็สูงกว่าป.6ใช่ป่ะประมาณนี้เพราะตอนนั้นยังไม่รู้สึกกฎหมายเขายังไม่ได้กำหนดว่านักเด็กๆต้องบังคับจบเท่าไหร่ใช่ไหมคือพอจำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้กฎหมายการศึกษาของไทยเป็นยังไงอะนะแต่พอหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะเด็กก็ต้องเรียนจบตามหลักสูตรที่ระดับการศึกษาที่รัฐบาลกำหนดใช่ไหมแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้มีกำหนดอะไรไงทีนี้ก็ไปสมัครไปทดสอบทุกอย่างที่โรงงานเขากำหนดนะแล้วก็มีคุยกับยามบอกว่าเออเนี่ยพี่ยามเงินเดือนดีไหมทำอะไรบ้างยามทำเงินเดือนตั้ง 9,000 นะ
แต่ว่ามันต้องแบบอยู่กะกลางคืนกลางคืนกลางวันอะไรก็ว่าไปเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนก็เลือกไม่ได้ด้วยอ่ะก็เลยบอกเออเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้งานที่โรงงานเนี่ยเดี๋ยวจะมาสมัครเป็นยาวกับพี่แล้วกันนะปรากฏว่ามันได้งานไงได้งานก็ไปทำข้าวกะนี่แหละเขาเปลี่ยนให้ทุกลายเลยนะแล้วไปนั่งลายไหนอ่ะงานก็มาอั้นอยู่ที่ว่าโอ้หมดเลยทำไม่ทันเขาอ่ะคือเราไม่เคยทำงานแบบนี้ไงเคยทำแต่งานใช้สมองไงเราก็เข้าไปทำแต่ก็ทำได้หลายเดือนนะแต่ทุกคนเขาอย่างงานแรกไปนั่งจ่อตะกั่วครับจ่อเม้นเป็นภูมิแพ้นะก็ทำเป็นจ่อตะกั่วตัวแผ่นบอร์ดก็มากองอยู่ที่ป้าโอจนคนอื่นข้างหลังคือเป็นคนทำคนแรกไงแล้วมันมากองอยู่ที่เราเงี้ยมันก็ไม่ทันไอ้เบี้ยคนแรกประมาณคนต้นๆคนที่สองที่สามอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันเร็วๆเราไม่ทันสรุปแล้วก็ให้คนข้างหลังมาช่วยเว้ยเขาก็มาช่วยกันเขาก็เลยเปลี่ยนอ่ะงั้นจ่อตะกั่วไม่ทันไปตัดตะกั่วสิตัดตะกั่วก็กองอีกช้าคือสรุปทำตรงไหนก็ช้าสำหรับทุกคนหมดจนอยู่นานๆไปอ่ะทุกคนเขาก็ไม่ได้จากเอือมละอาก็กลายว่าเออถ้าเกิดมาเจอตรงมันเนี่ยต้องช่วยมันตลอดเลยนะก็ทำแต่ทำได้อยู่ที่นี่น่าจะประมาณ2เดือนมั้ง2หรือ3เดือนไม่นานอ่ะพวกก็ออกแล้วเขามีจริงๆภายในบริษัทอ่ะเขามีถามว่าถ้าใครที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยเขาให้เข้าไปคุยที่สำนักงานเพราะว่าเขาจะปรับตำแหน่งขึ้นแต่ว่าประวดก็ไม่ได้อยากทำที่โรงงานนี้ตลอดไงปวดทำแค่ช่วงรอเรียนปริญญาตรีให้จบไงปวดก็ไม่ไปแต่ว่ามีพี่ที่ในออฟฟิศฝ่ายบุคคลน่ะเขามาบอกว่าทำไมอดไม่ไปสมัครไม่ไปเสนอไออะไรนะไม่ไปคุยกับพนักงานในสำนักงานล่ะเพราะว่าแกน่าจะทำอันนั้นมากกว่ามานั่งทำอะไรตรงนี้ก็บอกอ๋อไม่ทำดีกว่าเพราะว่ามีน้องที่เขาต้องการงานมากกว่าเรายังมีทางเลือกไงเราก็เลยไม่เอาเออแล้วมันมีประสบการณ์ในเรื่องของโรงงานอย่างนึงคือเราได้เรียนรู้คนที่เขาอยู่ในสถานะที่แย่กว่าเราเรารู้สึกดีที่เขาก็ชอบเรานะเพราะมันมีครั้งหนึ่งในโรงอาหารเราก็นั่งกินข้าวกันปกติแล้วมันก็จะมีเด็กที่เขามาจากต่างจังหวัดเลยเรียนจบแค่ป.6แล้วก็มีคนหนึ่งเขาก็มาคุยกับโอ๊ตว่าเออเธอเรียนปริญญาตรีหรอแล้วเนี่ยเราจบปวส.แล้วเรานะตอนที่ทำทดสอบอะทำไมอะบางคนอะโง่เนอะทำก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะบอกมันง่ายจะตายและไอเด็กที่เขาเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะมันก็ไม่พอใจใช่ป่ะแต่มันไม่พูดก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะเราจะไปว่าใครไม่ได้คือคนไม่รู้อ่ะมันก็คือไม่รู้ไงเหมือนเราอ่ะเราเรียนปริญญาตรีก็จริงอ่ะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้อย่างให้เราไปขุดดินทำไร่เราก็ทำไม่ได้นะเขาก็เงียบไปเลยคนนั้นเขาก็เงียบไปเลยพอหลังจากทำงานเสร็จตอนเย็นไอ้น้องที่เป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะมันก็เข้ามาบอกโอ้ยเจ๊ดูนะชอบเจ๊มากเลยดูนะชอบเจ๊มากเลยเจ๊พูดถูกใจเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ชื่นชมเออแล้วประสบการณ์ไอ้ตอนโรงงานด้วยนะตอนสัมภาษณ์ผ่านอะไรเสร็จมันก็ต้องไปตรวจสุขภาพใช่ป่ะแล้วไอ้คลินิกหมอแต่ป่านนี้คงโดนจับไปแล้วมั้งมันนานแล้วว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่าเออมันหมอถูกจับอ่ะก็ไม่รู้ไงคือเข้าไปอ่ะหมอมันตรวจแล้วแบบมันจับนมเว้ยเราก็นึกว่าเออมันเป็นการตรวจอย่างนั้นแต่ว่ามาได้ยินพนักงานในโรงงานอ่ะพนักงานใหม่ๆพูดเหมือนกันหมดเลยไงว่าเอ้ยเนี่ยมันทำไมมันตรวจแบบนี้วะมันใช่เหรออะไรเงี้ยสุดท้ายมีคนไปแจ้งตำรวจเขาก็เลยไปตรวจแล้วก็รู้สึกจะโดนจับอันนั้นก็ผ่านไปโรงงานนี้จบแล้วก็โรงงานที่เคยทำอีกคือโรงงานขนมจีบซาลาเปาอยู่ที่บางกะดีตอนนั้นจริงๆตั้งใจไปก็หางานจากในหนังสือพิมพ์ปกติเนี่ยนะปุ๊กก็ตั้งใจไปโรงงานค้าข้าวตั้งใจจะไปสมัครแล้วสมัครตำแหน่งสำนักงานมั้งนี่แหละแต่ว่าเข้าไปมันอยู่ในรั้วเดียวกันก็ไปถามยามแต่เราไม่รู้ว่ามันมีหลายมันมีสองโรงงานไงยามก็เลยบอกว่าอ๋อโรงงานนี้เขารับอยู่ก็เลยไปมันกลายเป็นโรงงานขนมจีบซาลาเปา
ก็ไม่ใช่โรงงานค้าข้าวเขาบอกโรงงานค้าข้าวต้องมาอีกฝากหนึ่งแต่ว่าเขามีงานก็ได้งั้นทำที่นี่ก็ได้เป็นตำแหน่งอะไรก็ได้เขาบอกว่าสำนักงานอ่ะมันไม่มีตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งผู้ช่วยห้องแลบเขาก็อ้าวแล้วจะทำได้หรอไม่ได้จบมาเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเข้าไปทำก่อน อยู่ผู้ช่วยห้องแลบนะครับไปเป่าไอตัวแบคทีเรียอะไรก็ไม่รู้เขาอ่ะแบบทำให้เขามีการรีเจคหมดล็อตเลย ก็ช่วงนั้นแหละที่มีเพื่อนที่ขายบัตรเครดิตเขาโทรมาบอกว่าเออมีลูกค้าเนี่ยเขาสนใจจะซื้อบัตรเครดิตจากเรานะ 3-4 ลายนะไปรับสิแล้วมันไปไม่ได้เพราะมันต้องลา งานก็เลยให้เขาไปไงให้เพื่อนไปเพื่อนก็โทรมาว่าเออเนี่ยมันได้เปอร์เซ็นต์เพราะว่าบัตรเครดิตของลูกค้าเราผ่านไงใบละ800นะก็หลายใบอยู่อะแต่เออไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องคิดเสียดายเพราะว่าเราให้ไปแล้วเพราะถ้าเราคิดเสียดายอะเราจะเป็นทุกข์เพราะจะเป็นคนประมาณนี้ว่าเออก็ให้เขาไปแล้วก็แล้วกันถ้าเราหมดเสียดายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมล่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่คนที่เขาทำงานในห้องแลบที่เราช่วยเขาอ่ะเขาจบเกษตรนะแต่ตอนนั้นเราเรียนไม่จบพี่เขาบอกว่าถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าเขาก็ไม่อยู่นะโรงงานนี้เด็กเขาก็บอกเล่าอะไรเงี้ยแล้วเลยโอเคพี่งั้นพี่คิดว่าอดควรจะอยู่ไหมเขาบอกเออถ้าเรามีที่ไปอ่ะเราก็ไปเถอะอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็เลยอยู่ไม่นานแล้วก็มีวันสุดท้ายก็คือมาสายแล้วทางสำนักงานเขาก็มาเรียกเขาบอกว่าเออเนี่ยให้กำลังจะเรียกให้มาเขียนใบลาออกเพราะว่ามาสายมากเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตั้งใจจะมาเขียนใบลาออกอยู่แล้วพี่ก็อันนั้นก็จบงานโรงงานไอ้ขนมจีบซาลาเปาไปอะนะ แล้วงานขนมจีบซาลาเปาแล้วก็มีงานอะไรอีกวะอ๋อโรงงานชุดชั้นในออเดถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่นิคมไฮเทคอยุธยาน่าจะใช่ก็ไปที่ไปสมัครแล้วก็ได้คุณสมบัติเดียวเลยคือพูดภาษาอังกฤษได้ในสมัยว่าโอ้นี่คนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเยอะคิดว่าเพราะมันไม่เหมือนสมัยนี้ทางประเทศเราก็จะสนับสนุนให้คนไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะมีอะไรเอเชียนอะไรขึ้นมาใช่ป่ะพจน์จำไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรวะเนี่ยที่กำลังจะเกิดเนี่ย AEC อะไรเนี่ยนะแต่สมัยว่าโอ๊ตอะคนพูดภาษาอังกฤษได้นี่มีโอกาสที่จะได้งานเหมือนว่าโอ๊ตนี่ไงขับรถได้อย่างเงี้ยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้งานมันไม่ได้ตรงกับไอ้สิ่งที่เรียนคือมันไม่มีวุฒิปริญญาตรีด้วยอะมันแค่วุฒิปริญญาเอ้ยไม่ใช่ปริญญาตรีปริญญาชั่วขอโทษมีวุฒิแค่ปวช.แต่กำลังเรียนปริญญาตรีแค่นั้นเองนะก็ไปเขาก็รับแล้วก็เด็กที่สัมภาษณ์โอ๊ตเนี่ยเขาก็เรียนดามเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสัมภาษณ์โอ๊ตเสร็จแล้วเขาก็ออกเหมือนกันผมก็เข้าไปทำตำแหน่ง import export นำเข้าและส่งออกโดยที่ไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นแล้วเข้าไปทำวันแรกไม่ได้ทำอะไรเลยให้นั่งเฉยเพราะว่าทุกคนยุ่งยุ่งยุ่งเจ้านายเป็นคนไต้หวันพูดภาษาจีนแต่เขาจะมีล่ามจีนนะแล้วพอวันแรกไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆวันที่สองก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแต่เขามีประชุมเขาเรียกเข้าประชุมเขาบอกให้เราเข้าประชุมด้วยแต่เข้าไปในห้องประชุมพูดแต่ภาษาจีนฟังไม่ออกอีกเรื่องผ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้สัปดาห์หนึ่งมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยอ่ะมันไม่มีงานพอมันไม่มีงานแล้วทำไม่ได้นั่งกินแต่เงินเดือนก็ไม่ได้แล้วบริษัทเนี้ยนะปวดเรียกเงินเดือนเข้าไปตอนแรก 11,000 มั้งเอ๊ะ 13,000 แต่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเขาเสนอให้ปวดแค่ 9,000 ปวดบอกไม่ทำพอวันตัดไปเขาโทรมาใหม่เขาตกลงให้เว้ย เขาต้องการเพราะเราพูดภาษาอังกฤษได้ไงเขาให้อ่ะ ก็ไปทำไงปรากฏว่าก็ทำได้1สัปดาห์ก็ออกเขาก็จ่ายเงินให้ตามวันที่เราทำงานนะคือทุกโรงงานที่เราไปทำแล้วไปลาออกเนี่ยเขาจะให้เงินตามวันเพราะกฎหมายแรงงานเขากำหนดไงว่าแม้จะทำแค่ชั่วโมงเดียวก็ต้องจ่ายโฟก็เลยมีเงินในพวกนี้เข้าบัญชีทุกเดือน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 นะเออตลอดเลยเมื่อกี้มิเห็นไปเจอเดินออกมาทีนี้ตรงเนี้ยไอ้บริษัท
ที่ไปทำเนี่ยก็บอกก็มีประสบการณ์ในการเดินทางตอนแรกก็เดินทางไปเองคือมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้จักใครแต่ว่าเราไม่กลัวเนื่องจากเราฝึกตัวเองมาตั้งแต่สมัยปวช.ที่เรากลัวกลัวตอนหลังๆเราไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรเลยเราอยากรู้อะไรยังไงถามไม่รู้จักก็ถามได้ไม่รู้จักเขาก็ไปถามเขาได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาพวกก็คิดแล้วเอ้ยมันต้องเสียค่ารถเมล์แล้วถ้ามันไปสายมันก็ตอกบัตรไม่ทันแต่ว่าถ้าเราไปกับรถของโรงงานเพราะได้ยินว่าเขามีไม่ใช่ได้ยินเห็นว่ามันมีรถโรงงานด้วยพวกก็ไปสอบถามว่าแล้วเราต้องรอขึ้นรถที่ไหนยังไงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปขึ้นที่ตลาดรังสิตตอนนั้นมันเดินทางเข้ากะด้วยก็จากอยู่ที่สะพานใหม่กับพ่อก็ได้ไปอยู่บ้านป้าของแม่คนที่สองนะพี่สาวแม่สองนะก็อยู่กับเขาแล้วไม่ใช่นะอันนั้นโรงงานซาลาเปาจำบ้านไม่ค่อยถูกเสร็จเราก็ไปตามรถโรงงานวันแรกก็ขึ้นได้พอมาวันที่สองตกลงมันจอดตรงไหนกันแน่ยังจำจุดไม่ได้ว่าโรงงานมันจอดตรงไหนวิ่งตามรถโอ้ยมีประสบการณ์วิ่งตามรถโรงงานวิ่งไม่ทันก็ต้องนั่งรถบัสไอต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงลงป้ายไหนไม่รู้อะไรเลยนะก็บอกคนขับบอกกระเป๋าเอ้ยถึงแล้วบอกด้วยนะไม่กลัวไงกล้ามันต้องทำเองอ่ะคนเดียวอ่ะก็ผ่านไปโรงงานไอชุดชั้นในใช่ป่ะแล้วก็พอจากโรงงานชุดชั้นในแล้วโรงงานพวกนั้นทำหมดแล้วเราไปทำอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนก็เริ่มจะห่างโรงงานและมาเข้าในกรุงเทพมั่งเข้าในกรุงเทพก็จะมีงานที่จะทำแล้วก็ไม่ทำก็มีงาน True ไอ้ True บริษัทโทรศัพท์อ่ะตอนนั้นเขารับเป็นพนักงานชั่วคราวจะไปทำอะไรจำไม่ได้ว่ะไปอบรมเรียบร้อยมีป้ายเป้ยเรียบร้อยแล้วต้องมีเงินไม่มีเงินค้ำประกันก็ต้องให้คนไปเซ็นค้ำประกันก็เอาแม่สองเนี่ยไปเซ็นเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการพยาบาลเซ็นให้พอจะเริ่มทำจริงๆเปลี่ยนใจไม่ทำซะงั้นเลิกก็ไปคืนบัตรคืนไอ้เอกสารอะไรเขาเงินค้ำประกันก็โดนยึดไปเลยเอ้ยแต่มันไม่ได้เป็นเงินค้ำประกันไงแม่เซ็นก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มีอะไรผิดนั้นก็ไม่ได้ทำ True คือไปอบรมทุกที่เลยอ่ะก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไปทำผู้ช่วยหมอฟันด้วยนะ ผู้ช่วยหมอฟันที่หมอเคยมีคดีฆ่าแล้วก็หั่นศพเมียตัวเองที่เป็นหมอด้วยกันเนี่ยโอ๊ตอะไปทำกับคุณหมอผู้หญิงที่ถูกฆ่านั่นแหละพ่อบอกนี่ไงแต่มันหลายปีแล้วนะคือพอมาอยู่อเมริกาแล้วอะแล้วมีข่าวที่เขาถูกฆ่านะพ่อบอกเนี่ยคือหมอที่แกไปทำด้วยนี่แหละหมอฟันเนี่ยโป๊ตไปสมัครเป็นประชาสัมพันธ์แต่โป๊ตไม่ได้คงเพราะว่าโป๊ตไม่สวยไงก็เลยไม่ได้แล้วมีน้องอีกคนหนึ่งเขาได้ก่อนแต่ตอนนั้นก็คือรุ่นเดียวกันนะเขาก็เลยว่าเอองั้นเป็นผู้ช่วยหมอฟันละกันบอกมันจะเป็นได้ยังไงไม่มีความรู้เลยเขาก็บอกได้เดี๋ยวสอนให้ได้ไงก็เข้าไปทำแล้วระบบหมอฟันเขาก็บอกว่ามันต้องมีการลวกอุปกรณ์เครื่องมือทั้งทุกชิ้นทุกครั้งใช่ป่ะแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะไปเห็นไอ้เจ้าหน้าที่นี่แหละมันไม่ลวกบอกว่ามันลวกไม่ทันหรอกเพราะว่าคนไข้เยอะมันลวกต้องใช้เวลานานโอ้ยปวดออกเลยอยู่ไม่ได้มันเหมือนกับไม่ซื่อตรงอ่ะเฮ้ยคุณบอกว่าคุณสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วพอทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงทีนี้ประสบการณ์ที่ได้คือวันหนึ่งพนักงานเขาไม่พอแล้วโบ๊ทยังไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนอะไรเลยหมอให้เข้าไปเลยอ่ะแล้วหมอก็เรียกไอ้นี้ชื่อไอ้นี้ไอ้นั้นไม่รู้จักอุปกรณ์ชื่ออะไรอ่ะหมอเขาบอกอันนั้นน่ะก็สนุกดีนะแต่ว่าทำได้แค่น่าจะสัปดาห์เดียวและอันเนี้ยคือตอนนั้นย่ายังมีชีวิตอยู่หาเงินประกันไปค้ำประกันเพราะที่นี่มันต้องใช้เงินประกัน 3,000 ย่าเขาขายทองให้นะสร้อยทองเลยนะก็ทำไม่ทนย่าเขาพูดกับพ่อตอนเสียไปแล้วพ่อมันมาเล่าให้ฟังที่หลังว่าย่าเขาบอกว่าเขาจะได้เห็นวันที่ไอโอสมันสำเร็จไหมเนี่ยเพราะว่ามันทำงานไม่ทนสักทีเลยเดี๋ยวพักแป๊บนึง
มาต่อเปลี่ยนมุมมานั่งตากแดดหน่อยเริ่มหนาวอยู่ในร่มอ่ะแล้วก็มีงานอะไรอีกเดี๋ยวนึกก่อนก็มีงานเอางานก่อนที่ได้ทำงานหลักๆก่อนมีงานขายไม้งานขายไม้เนี่ยงานขายไม้เนี่ยได้ทำหลังจากบริษัทที่เจ้านายให้ออกที่ทำอยู่2ปีจากไอ้ตอนที่ทำเพจเจอนะก็ไม่ใช่มันมีงานก่อนหน้าอีกเอาอันนี้ก่อนคืองานขายไม้เนี่ยนะเป็นงานเซลล์เพราะตอนนั้นโปรดเริ่มจะทำจับอาชีพพนักงานขายอย่างเดียวเป็นเซลล์อย่างเดียวแล้วงานขายไม้เนี่ยต้องทำหลังจากที่ออกจากบริษัทหนึ่งที่โปรดมีรถแล้วพอออกแล้วเนี่ยคือเจ้านายเชิญออกเหมือนเดิมพอออกแล้วเนี่ยเขาทางบริษัทเขาก็ให้เราเคลียร์รถคืนแล้วก็มีเงินส่วนตรงส่วนต่างที่เหลือก็คือก็ให้เราส่วนที่เป็นของบริษัทที่เพราะว่าบริษัทเขาผ่อนรถให้เราก็เอาเงินที่ยังค้างอยู่ขายรถไปให้บริษัทแล้วก็มีเงินส่วนของเราก็มีเงินก้อนหนึ่งนะทีนี้ก็หาพนักงานขายอย่างเดียวเลยก็ไม่มีรถแล้วอ่ะมันก็ไปไหนไม่อยากที่จะต้องนั่งรถประจำทางมันไม่สะดวกมันไม่คล่องตัวนะคะนี่คือความคิดของโปรโวตณตอนนั้นสถานการณ์ของโปรโวตเนี่ยโปรโวตต้องการที่จะคล่องตัวเดินทางเองอะไรเองทีนี้เมื่อมันไม่มีรถแล้วเนี่ยจะต้องนั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าก็ไม่เอาไม่อยากก็เลยเอาวะงานโทรศัพท์ละกันเริ่มงานโทรศัพท์ก็มีไปสมัครบริษัทขายไม้ก็สนุกดีนะอยู่ที่สีลมเงินเดือนก็เกือบหมื่นแล้วก็คือเขาสตาร์ทไม่ใช่กับหนึ่งสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นแหละแล้วก็คอมมิชชั่นต่างหากก็เข้าไปก็วันก็แต่โทรศัพท์ไปขายเสนอโรงงานไม้อะไรก็ว่าไปจะบอกว่าบดขายได้ด้วยนะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยคุยกับเฮียจำได้เลยเฮียคนที่ซื้อคุยแล้วก็บอกเฮียหนูเพิ่งทำใหม่หนูไม่รู้จักหรอกนะว่าไม้อ่ะมันมีอะไรบ้างก็คุยไปแล้วปรากฏว่าเฮียบอกเฮียชอบหนูอ่ะคุยดีตรงดีเฮียสั่งสนุกดีอ่ะแต่พอทำได้แป๊บนึงไม่ถึงเดือนดีนะก็ไปคุยกับผู้จัดการว่าขอออกเพราะว่าไม่อยากขายทางโทรศัพท์แบบนี้อยากไปเสนอขายข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วตอนนั้นก็เริ่มก็คิดแล้วขึ้นรถเมล์เดินทางเองก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้อยู่ในออฟฟิศตลอดต้องคอยโทรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคือเพื่อนๆที่เขาทำกันแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่จะบ้าแบบอยู่กับที่ออฟฟิศดีๆไม่เหนื่อยคือเราไม่ชอบอ่ะเสร็จผู้จัดการก็บอกว่าคิดดีแล้วหรอเนี่ยมันบอกดีแบบเข้าใจแหละว่ามันเสียเวลาที่บริษัทอบรมมาแล้วก็เสียบุคลากรก็ต้องหาใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่ว่าถ้าให้เราทนทำเราก็ทำไม่ได้มันก็จะเป็นผลไม่ดีกับบริษัทเหมือนกันเพราะเราทำงานไม่เต็มที่ยังไงเราก็ต้องไม่ผ่านโปรอีกเพราะฉะนั้นเราขอออกดีกว่าเงี้ยสรุปแล้วเขาก็อนุมัติให้เราออกนะแล้วผู้จัดการหัวหน้าทีมเราอะเรามารู้ที่หลังอะเขาก็ถูกเชิญออกเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมอะนะเพราะว่าเขาก็ให้เราเขาบอกให้คิดก่อนสักสัปดาห์นึงเราอยู่ก่อนสัปดาห์นึงหลังจากที่ไปคุยนะเขาก็พาเราไปตามโรงงานด้วยในเมื่อเราอยากออกเขาก็พาเราออกนะพนักงานกิติวสังหรือเปล่าเนี่ยคือทุกคนเขาก็ทำกันอยู่เขาก็ไม่เคยออกไปข้างนอกนะแต่มีเรานี่แหละเขามันให้เราออกไปกับเขาอ่ะเพราะว่าที่รู้คือพนักงานที่เก่าอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำงานอยู่มานี่ตั้งแบบ2ปี3ปีแล้วเขายังไม่เคยออกไปข้างนอกยังไม่เคยเห็นโกดังเลยนะบอกนี่โอ๊ตมาแค่วัน2วันโอ๊ตได้ออกไปข้างนอกอ่ะสรุปก็คือขายได้ด้วยแต่ว่าออกเลยแล้วก็มีคุยกับเพื่อนที่แบบรุ่นเดียวกันแต่เขาต้องอยู่เพราะเขาคือเขามันต้องทนน่ะแต่โอ๊ตเป็นคนไม่ทนไง
คือไม่ทำอ่ะไม่ทำก็ไม่ทำเงินมันก็มาเรื่อยๆแล้วไม่ได้ขอพ่อแม่ด้วยนะเงินอ่ะมันมีเงินเข้าในธนาคารล่ะตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกกฎหมายแรงงานเขาคุ้มครองถึงแม้ว่าคุณจะทำแค่1ชั่วโมงหรือ1นาทีก็ต้องจ่ายไงมันก็เลยมีเงินเข้าบัญชีมาตลอดไงต้องใช้แล้วเราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองด้วยอ่ะก็มีเงินใช้เรื่อยๆด้วยเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงเราเองนี่แหละเพราะเราทำเยอะมากก็ออกอ่ะออกแล้วก็มีเพื่อนโทรมาบอกเนี่ยเฮียคนที่แกไปขายไว้อ่ะเขาโทรมาสั่งอีกแล้วนะแล้วเขาก็ถามถึงด้วยว่าไปไหนบอกเอามันออกไปแล้ว คุยเก่งไงอ่ะก็มีงานโรงงานไม้แล้วก็มีไปทำเฮอร์เบอร์ไลท์นี่เธอมาไลน์นี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำเลยนะไปสมัครเป็นเลขาฝรั่งคือเริ่มตอนนั้นเริ่มที่จะหางานที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วแต่มันมีงานอื่นเดี๋ยวโปนนึกก่อนว่ายังนึกไม่ค่อยถูกมันมีอะไรอีกหลายอันนะเดี๋ยวค่อยก็มีงานเธอมาไลน์เนี่ยที่ได้เนี่ยไม่ได้ว่าได้เพราะว่าตั้งใจไปสมัครนะเพื่อนที่รู้จักกันทางแชทเมื่อก่อนนี้มี Yahoo Messengerก็แชทแล้วเพื่อนฟิลิปปินส์ก็มีรู้จักเพื่อนฟิลิปปินส์สองคนก็เจอกันตัวเป็นๆก็มีคนหนึ่งอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะอยู่เขามีพี่น้องหรือมีแฟนอยู่อเมริกาสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ทุกวันนี้นานๆมีติดต่อกันแล้วเขาพวกก็ติดต่อเข้าไปแล้วเขาก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้เขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไออยากไปสมัครที่นี่ให้ไปเป็นเพื่อนว่างไงก็ไปตอนนั้นจำได้อยู่ที่สาทรสีลมอยู่ที่สีลมก็ไปปรากฏว่าคนที่เขาหาพนักงานเขาต้องการคนไทยเป็นคนเดนมาร์กปรากฏว่าเราไปเป็นเพื่อนเราได้งานเว้ย แต่มันเป็นงานเฮอร์เบอร์ไลท์เราไปทำไม่ได้ไปเราบอกว่าเราไม่สมัครสมาชิกอะไรทั้งสิ้นนะเขาบอกอยู่ไม่ต้องสมัครเราอยู่ทำแทนไอให้โทรศัพท์ขายคนไทยแล้วได้สัปดาห์ละ 2,000 ตอนนั้นจำได้ทำไปทำมากลายเป็นทุกคนในสำนักงานที่เขามาทำเฮอร์เบอร์ไลท์ด้วยกันนั่นแหละกลายเป็นรักเราหมดเลยเพราะเราคุยได้กับทุกคนแล้วเราก็ช่วยเหลือไงเป็นคนมีน้ำใจกลายเป็นว่าเจ้านายบอกว่าทำไมยูต้องทำอันนั้นดีให้คนอื่นด้วยยูเป็นเลขาไอ้นะ แล้วพอทำนานๆเข้าอ่ะเขาก็มีปัญหากับหุ้นส่วนเขาไปหลอกมาลงทุนหรืออะไรนั้นเราก็ไม่รู้นะก็เริ่มไม่จ่ายค่าแรงเราเว้ยเราต้องขายของแล้วหักจากเงินที่ขายได้มาเป็นค่าแรงเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วไงแต่ในเนี้ยชอบอยู่อย่างนึงเขามีน้ำใจกับเราเหมือนกันเพราะเราช่วยเหลือทุกคนโทรศัพท์เราถูกหยิบไปจากเคาน์เตอร์เฉยเลยอ่ะตอนนั้นมันมีโทรศัพท์มือถือครั้งแรกผมจำได้ใช้ไอ้รุ่น33อะไรวะ3315 3301อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ3310อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่แบบแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วไอ้รุ่นที่หายไปนั่นคือเป็นแบบหลายหมื่นแต่ว่ามันทำงานหาเงินเองซื้อนะแล้วก็ถูกโทรศัพท์ถูกแฮปไปหายไปเฉยเลยอ่ะแล้วเราก็บอกเจ้านายเราที่เขาจ้างเราฝรั่งว่าเนี่ยโทรศัพท์ไอ้วางคู่กับยูอ่ะแต่ของไอหายไปเลยของยูยังอยู่ทำไมมันไม่เอาของยูอ่ะของยูแพงกว่าอีกอ่ะเอาของไอไม่มีเงินซื้อใหม่เลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเพื่อนอุปถัมภ์อยู่ก็ไปบอกเขาก็นั่นเรียกเฮียนะก็บอกเขาว่าโทรศัพท์มันโดนหยิบไปอ่ะเขาก็ซื้อให้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวพ้นเบรกแป๊บนึงนะมิสเตอร์จะใช้รถจำไม่ได้แล้วถึงไหนก็อาถึงโทรศัพท์หายใช่ป่ะก็เขาก็มีประชุมเรื่ององค์กรเรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเขาอะนะแล้วทีนี้พอตอนจบเจ้านายคนเดนมาร์กเนี่ยเขาก็มาพูดกับทุกคนเว้ยเขาก็เอาโหลออกมาโอ้โหน้ำตาแตกเลยอะเพราะว่าบอกว่าเนี่ยคุณโอ๊ตเนี่ยทุกคนก็รู้เขาช่วยเหลือเราทุกอย่างในสำนักงานเราใช่ไหมก็เป็นเลขาของเขาอ่ะเขาถูกขโมยโทรศัพท์ไปอย่างพวกเราก็รู้อ่ะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะช่วยเหลือเพื่อจะช่วยบริจาค กันคนละเล็กละน้อยคุณโอจะได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเขาก็เอาโหลขึ้นมาเว้ยแล้วก็ทุกคนก็เอาเงินมาหย่อนโอ้ยผมโคตรซึ้งเลยอ่ะ
แล้วบอกว่าจะไม่เอาไงบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือเราก็พอมีแล้วก็มีคนสนับสนุนอยู่นะเขาก็จะซื้อให้อยู่แล้วไงเออว่าแล้วโอ้โหตื้นตันอ่ะเพราะว่าทุกคนเขาไม่ได้มีเงินเดือนนะแต่มันก็เราก็ช่วยเหลือเขาก็ให้เงินเออ20-30-100อะไรเงี้ยเพราะของเจ้านายเขาก็บอกเออเนี่ยเขาก็บริจาคไปให้แล้วส่วนหนึ่งแต่แบบเขาจะซื้อให้ใหม่เลยอ่ะเขาก็ไม่ไหวไงเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเออโบ๊ทเขาตื้นตันเลยแล้วเขามีการประชุมระดับนานาชาติไว้แล้วโบ๊ทไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยอ่ะแต่เขาก็มีวิธีการในกลุ่มของทีมของฝรั่งอ่ะเขาก็ทำให้เข้าไปได้นะก็สนุกดีเป็นประสบการณ์นึงทีเดียวโบ๊ทชอบอ่ะเฮอร์เบอร์ไลท์จำได้เลยอ่ะเข้าไปแบบโอ้โหต่างชาติเพียบเลยแล้วงานมันใหญ่มากพอดีมันมาจัดที่เมืองไทยไงเออก็เป็นประสบการณ์นึงอ่ะนะทีนี้ปุ๊กก็ไปสมัครร้านเฟอร์นิเจอร์พอหลังจากที่คือเจ้านายเขาจะแบบเออเขาจะไม่ทำแล้วเขาจะกลับประเทศเราก็ต้องเริ่มหางานใหม่ใช่ป่ะเขาก็ไม่มีเงินให้เราด้วยอ่ะแล้วก็มีที่เนี่ยรู้จักกับน้องคนหนึ่งเขาก็ไปทำเหมือนแบบจ้างเลขาช่วยแต่น้องเขาทำได้แป๊บเดียวเขาบอกเออไม่เอาแล้วเงินเดือนมันไม่แน่นอนแล้วบางวันก็ไม่มีเงินโป๊ะเป็นคนหาเงินนะมาจ่ายน้องนะเขาจ่ายเป็นสัปดาห์บอกตัวเองก็ไม่มีต้องหาเงินให้น้องแบบโทรขายอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วน้องเขาก็มีแฟนเป็นอเมริกันเหมือนกันนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็มาอยู่อเมริกาเนี่ยแต่เขามาที่หลังโป๊ะมีลูก2คนแล้วปัจจุบันก็คุยกันบ้างแต่มันต่างคนต่างอยู่เอาล่ะก็หลังจากที่โบทำที่เฮอร์บาไลท์ใช่ป่ะแล้วโบก็หางานใหม่นะคะหางานจริงๆแล้วอยากจะทำงานประจำไงแล้วก็จะทำเฮอร์บาไลท์ไปด้วยจนกว่าเจ้านายเขาจะไม่จ้างแล้วนะพูดว่าโบเปลี่ยนมุมแป๊บนึงดีกว่าตรงนี้มันสว่างเกินไปไหมเออโอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ก็แล้วกันเห็นหน้าชัดหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงนี้พระอาทิตย์จะส่องหน้าพอดีไม่เป็นไรนะว่าจะพยายามอดทนเพราะว่าเกือบจบแล้วเมื่อกี้นะแหมถ้าเกิดว่าเช็คกล้องสักนิดนึงนะก็จะไม่ต้องมานั่งอ่านใหม่แล้วขอบอกว่าคงพูดไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้อารมณ์กำลังได้ไงตอนนี้อารมณ์เริ่มหายเนื่องจากว่าไปกินข้าวมาอิ่มๆขี้เกียจอ่ะต่อนะคะก็หลังจากที่โบ๊ทหางานก็เลือกหาเฉพาะทำกับฝรั่งนะคะโบ๊ทก็ดูตามประกาศในหนังสือพิมพ์ปกตินั่นแหละก็เลือกมาได้2ที่แต่ว่าโบ๊ทจะเลือกที่ทำใกล้ๆกับที่โบ๊ทยังทำเฮอร์บาไลท์อยู่เหมือนเดิมโบ๊ทจะได้หลังจากที่เลิกงานแล้วโบ๊ทจะได้เข้ามาที่เฮอร์บาไลท์ยังได้อยู่เพราะเฮอร์บาไลท์เนี่ยทำตอนไหนก็ได้ไงในนี้พวกก็ไปที่แรกก่อนที่แรกก็คือร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะร้านขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณเป็นเฟอร์นิเจอร์ไทยโบราณนะคะเป็นพวกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไม้ก็จะมีตู้เตียงโต๊ะต่างๆนะแล้วเจ้าของร้านคือฝรั่งนะคะพวกจำไม่ได้ว่าเป็นชาติอะไรนะก็ไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษตอนเมื่อก่อนนี้สำเนียงโบ๊ทก็ยังไม่เหมือนทุกวันนี้นะมันจะไทยทื่อๆกว่านี้เนื่องจากว่าพูดถึงสำเนียงภาษาอังกฤษโบ๊ทนึกได้จำได้ครั้งหนึ่งไปสมัครงานที่บริษัทนารายพันธ์ตรงแถวๆประตูน้ำอ่ะที่เขาขายของที่ระลึกของไทยนะคะตอนนั้นโบ๊ทเรียน AUA นะโบ๊ทก็พูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจอ่ะแต่สำเนียงมันไม่ได้ไงก็ระหว่างที่เดินทางขึ้นลิฟต์ไปที่สำนักงานจะสัมภาษณ์เนี่ยก็เจอฝรั่งในลิฟต์เขาก็ถามว่าเออยูจะไปไหนหรอเขาก็แบบทักทายเฮลโลปกติเหมือนฝรั่งนะแล้วถามว่าเออจะไปไหนพวกก็บอกว่าเออไอจะไปสัมภาษณ์งานแหละแต่ว่าไอก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าเขาต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
เขาก็บอกฝรั่งก็บอกเออภาษาอังกฤษยูอ่ะโอเคยูต้องได้งานแน่ๆเลยภาษาอังกฤษยูกูดดิเขาให้กำลังใจเราแต่พอไปสัมภาษณ์จริงๆน่ะคนที่เขาสัมภาษณ์เราเขาบอกว่าน้องภาษาอังกฤษดีนะแต่สำเนียงน้องก็ไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่เสียใจเลยสักนิดนะเพราะว่าในใจนึกกระหยิบว่าคุณน่ะผิดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยฉันเพิ่งจะคุยกับฝรั่งมาเองเขายังเข้าใจฉันเลยอ่ะในเมื่อคุณไม่รับฉันก็ไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าฉันก็คือไม่คงไม่ได้เหมาะกับการทำงานที่นี่นี่เป็นไงเราคิดดีไงเราไม่คิดเสียใจไงเออก็นั่นก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาเล่านะคะทีนี้กลับมาที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์เจ้าหน้าที่เจ้าของร้านก็สัมภาษณ์ก็คุยภาษาอังกฤษไปนะก็คุยทุกอย่างเงินเดือนเงื่อนไขโบสก็บอกว่าเออเนี่ยโบสต้องขอหยุดด้วยนะ1สัปดาห์ในระยะวันที่เท่านั้นถึงเท่านี้เพราะว่ามันก็ย้อนกลับไปของเคอร์เบอร์ไลท์นะคะแบ็คกราวด์โบสผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะจับตัวกล้องในโทรศัพท์เนี่ยมันจะจับเสียงกิ้งก่องกิ้งก่องชัดแค่ไหนนะถ้ามีเสียงแบ็คกราวด์นะมันเป็นกิ้งก่องกิ้งก่องข้างหลังอ่ะเขาก็ตกลงยอมรับเงื่อนไขของโบสนะแล้วก็ถึงวันที่เริ่มทำงานก็มาทำปกติแล้วน้องที่ทำงานอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าของร้านเขาชมพี่ใหญ่เลยอ่ะเขาบอกพี่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเนี่ยพอดีหนูมีลูกค้าฝรั่งพอดีเลยอ่ะพี่ช่วยคุยกับเขาหน่อยบอกว่าเออเนี่ยน้องเขาไปส่งเฟอร์นิเจอร์กำลังขึ้นลิฟต์ไปนะให้คอยรับที่ประตูด้วยอย่างนี้พวกก็เออคุยให้เขาแล้วในใจก็แบบตุ้มๆต่อมๆนะคะคิดว่าคนน่าจะเล่าไปแล้วมั้งหรือเปล่าหรือไม่ได้เล่าเอามันว่าเล่าแล้วกันเพราะว่าจำไม่ได้ว่าวิดีโอก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรบ้างเพราะยังไม่ได้ไล่ดูนะก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะแต่ในเมื่อมันมาทำแล้วไงก็โอเคก็พูดไปก็พูดจนได้น้องเขาก็บอกว่าเออพี่พูดภาษาอังกฤษเก่งจริงๆด้วยอ่ะแล้วผมก็ถามน้องเขาว่าอ้าวแล้วทำไมก็มีน้องทำอยู่ทำไมเขาถึงอยากได้พนักงานเพิ่มล่ะบอกอ๋อพอดีหนูกำลังจะลาออกจะกลับไปบ้านไปช่วยแม่ทำไร่ทำนาอะไรของเขานะอันนั้นก็โอเคผ่านไปทีนี้มันก็มีเรื่องที่ว่ามีเพื่อนฟิลิปปินส์เรารู้จักเขาจาก YouTube Messenger เมื่อก่อนนี้เราใช้ YouTube แล้วก็แชทกันใช่ป่ะเพื่อนเขาก็ติดต่อมาคือว่าเคยติดต่อกับเขาอยู่ระยะหนึ่งจนมาอเมริกาเนี่ยก็มีติดต่อกับเขาอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วต่างคนต่างก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะตอนนั้นเขาก็มาเขาก็ไปที่ไทยแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเดี๋ยวไปเจอกันกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็แล้วพอเจอกันอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเออไอเช่ารถมาเนี่ยไออยากจะไปชลบุรีแต่ว่าไอขับรถที่เมืองไทยไม่แข็งแล้วอยู่ขับให้ไอได้ไหมเขาก็บอกเออเดี๋ยวต้องโทรไปถามนายจ้างก่อนว่าเขาจะโอเคให้ไปได้ไหมเขาก็โทรไปเสร็จก็แค่ถามเขาว่าเออเนี่ยไอจะไปขับรถให้เพื่อนน่ะแล้วพรุ่งนี้ไอจะมาทำเริ่มทำงานใหม่ได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็ว้าวเว้ยเขาก็บ่นภาษาอังกฤษนะเขาก็บอกว่าไอยังไม่ได้ไปเลยนะไอแค่โทรมาถามถ้าอยู่ไม่โอเคก็ไม่ไปไงเสร็จเพื่อนก็บอกมาเดี๋ยวไอคุยให้เขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ชัดเจนก็ได้ว่าเราอ่ะไม่ได้ว่าเราจะเกงานไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนก็พอคุยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยนายยูบอกว่าก็ยูมีเงื่อนไขว่ายูจะขอหยุดวันนั้นวันนี้1สัปดาห์แล้ววันนี้ยูจะมาขอลาอีกอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่แฮปปี้เขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็อันไอยังไม่ได้ไปไงไอก็บอกยูว่าถ้าเกิดแฮปปี้ไม่ให้ไปไอก็ไม่ไปไงยูก็หรือก็โอเคใช่ป่ะล่ะบอกเออไอก็โอเคไอก็บอกฮีไปแล้วอ่ะแต่ฮีไม่ฟังเลยฮีบอกว่าให้ยูเข้าไปที่ร้านน่ะแล้วเอาของออกไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เด็กที่ร้านน่ะเอาค่าแรงให้อยู่วันนี้500แล้วอยู่ไม่ต้องมาอีกก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันก็ไปแล้วเสร็จก็เก็บของแล้วน้องที่ร้านก็บอกว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆนายเขาบอกว่าให้จ่ายเงินให้พี่500อ่ะพี่บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เอาหรอกน้องขอบใจนะไปเถอะน้องโชคดีแล้วพวกก็ไปกับเพื่อนเลยอันนั้นก็คืองานหนึ่งที่แบบได้แล้วไม่เอานะก็เรียกเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็ให้อ่ะแต่บนตอนนั้นน่ะก็ประมาณส่วนใหญ่ที่โบนเรียกก็จะเรียกที่15,000-15,000แล้วก็แบบเผื่อต่อรองประมาณนี้นะก็อ่ะผ่านไปอีกหนึ่งงานที่แบบไม่รอดไม่สำเร็จ เป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะนะเสร็จปุ๊บเป็นร้านอยู่ตรง
ถนนตรงนั้นเขาเรียกราชดำริมั้งมันผ่านเลยสีลมไปสี่แยกพระพรหมใช่ป่ะพอเลยไปมันก็จะเป็นถนนนึงแล้วใช่ป่ะตรงนั้นจะมีร้านขายเพชรอยู่เจ้าของเป็นฝรั่งเหมือนกันน่าจะเป็นคนอิตาเลียนมั้งว่าจำไม่แม่นนะจะเป็นแถบอิตาเลียนฝรั่งเศสอะไรแถบๆนั้นแล้วนะเขาก็สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในขณะที่สัมภาษณ์รถอยู่เขาก็แนะนำตัวเองฉันชื่ออันนั้นฉันชื่ออันนี้พูดไปนะเขาก็หันไปด่าลูกน้องคนไทยเว้ยหันไปด่าใหญ่เลยเสร็จว่าก็อึ้งว่าก็เงียบไว้ไม่พูดเขาก็บอกอายูมีคอนติเนียก็พูดไปเขาก็ด่าไปก็พูดไปอ่ะแล้วเสร็จหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะแต่โบนนึกในใจแล้วว่าถ้าโบนได้งานที่นี้โบนจะไม่ทำนะเพราะว่าดูดิเขาไม่ให้ความสนใจกับเราคนที่ถูกสัมภาษณ์หรือว่าคิดที่หลังเองหรือเขาจะทดสอบความอดทนของเราหรือสมาธิเราหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าในมุมมองของโบนอะโบนว่าเขาไม่ให้ความสำคัญอะกับคนที่กำลังสนทนากับเขาอะไม่มีมารยาทอะโบนก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเขาจ้างโบนจะไม่ทำนะแล้วเขาก็จ้างจริงๆเขาโทรมาบอกว่าโอเคเขายอมรับให้ไปทำงานแต่ว่าเขาให้เงินเดือนได้เท่านี้ต่ำจากเงินที่โอ๊ตขอไว้โอ๊ตขอไว้ที่ 12,000 บาทแต่เขาให้ประมาณ 8,000 ณตอนนั้นนะถ้าจำได้จำไม่ผิดนะโบ๊ทบอกว่าไม่เอาขอปฏิเสธเพราะตอนนั้นโบ๊ทได้งานที่อื่นแล้วไงงานที่อื่นคืองานล่าสุดที่โบ๊ททำก่อนที่จะมาอเมริกาทำกับคนออสเตรเลียนะคะป้าโอ๊ตบอกเขาไม่เอาขอบคุณมากเสร็จเขาก็วางสายไปแต่คนไทยโทรมานะคิดว่าน่าจะเป็นเมียเขาแหละโทรมาแล้วสักแป๊บหนึ่งไม่ข้ามวันเลยอะบ่ายในวันเดียวกันเขาก็โทรไปอีกเขาบอกว่าตกลงเจ้านายยอมจ่ายเงินเดือนให้เท่าที่ขอแล้วจะมาเริ่มงานเลยได้ไหมว่าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรขอขอบคุณมากแต่ไม่ทำไม่เอาทั้งที่เงินเขาก็ให้แล้วนะแต่โบ๊ทเงินซื้อโบ๊ทไม่ได้ทำไม่มากพอโอ้ยตลกว่ะไอ้คำนี้ตลกมากเลยเงินซื้อไม่ได้ทำไม่มากพอโบ๊ทไม่เอาโบ๊ทก็มาเลือกทำบริษัทที่โบ๊ททำกับเขาเพราะว่าโบ๊ทช่างใจแล้วความรู้สึกเราสบายใจมากกว่าที่จะอยู่อะแล้วบริษัทที่อยู่ก็อยู่กับเขาจนทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันด้วยดีนะก็ตอนสุดท้ายจำได้ก็อยู่กับเขาแบบเกือบ3ปีเหมือนกันนะแล้วก็ทะเลาะกันเถียงกันแต่มันเป็นอะไรที่โบ๊ทนึกถึงว่าทุกครั้งอ่ะที่ทำงานกับบริษัทคนไทยแล้วถูกออกเพราะโบ๊ทไปเถียงจริงๆเราไม่ได้เถียงนะเราอธิบายเหตุผลเราอธิบายเราเล่าให้ฟังแต่เขาไม่ฟังเขาก็ว่าเราเถียงใช่ไหมแต่ทีนี้กับฝรั่งอ่ะทะเลาะกันอะไรกันสักแป๊บนึงก็จบแล้วก็มาเริ่มทำงานกันได้ใหม่ไงก็เลยทำกันได้แล้วมันเราเหมือนกับเรามีปากได้หรือเป็นเพราะว่าเขาง้อเราหรือเปล่านั้นเราก็ไม่รู้ไงมาทั้งบริษัทเขาต้องใช้โบ๊ทคนเดียวที่สื่อสารกับเขาได้อะเพราะว่าพนักงานในบริษัทเขาจะรับแต่พนักงานที่ความรู้น้อยๆเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักมาทางเมียเขาอะนะมันก็มีเรื่องดราม่าแบบไปเล่าทางไอ้ลูกน้องก็ไปเล่าให้เมียฟังว่าสองคนนี้ต้องมีอะไรกันอะไรเงี้ยก็มีเกิดดราม่าหึงหวงมาโบก็ซวยอะอันนั้นไม่เล่ารายละเอียดในงานและการงานคือจะเป็นลักษณะว่าโบ๊ทจะใหญ่รองลงมาจากเจ้าของว่างั้นเถอะ เพราะทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบเขาต้องสั่งงานมาที่เราแล้วเราก็มาสั่งงานเด็กๆต่อไงคือโบ๊ทจะทำงานในบริษัทเนี้ยคือโบ๊ทจะทำงานแรงงานสู้เด็กๆไม่ได้แต่โบ๊ทจะคิดให้เขาได้ตัดสินใจให้เขาได้หลายๆอย่างเขาแก้ปัญหาไม่ได้เขามาบอกปุ๊บโบ๊ทบอกได้ทันทีเขาก็บอกว่าเฮ้ยเจ๊นึกได้ไงวะเนี่ยหนูผมนึกอยู่แบบหลายวันเลยนะยังแก้ไม่ออกเลยบอกอ๋อไม่รู้เหมือนกันก็เจ๊ก็คิดตามสิ่งที่มันเป็นไปได้อะนะนั่นแหละคือสิ่งที่โบ๊ททำได้ซึ่งโบ๊ทถึงบอกว่าบางทีการที่คนเราทำอะไรได้หรือไม่ได้อะมันก็อยู่ที่ทักษะด้วยประสบการณ์ด้วยอยู่ที่พื้นฐานการศึกษาด้วยอยู่ที่พื้นฐานความครอบครัวด้วยอยู่ที่พื้นฐานความสนใจขวนขวายการคิดหลายๆอย่างประกอบกันนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดได้เหมือนกันบางครั้งใน
คนที่มีความรู้เท่าๆกันก็คิดในจุดเดียวกันต่างกันเลยอะนะตอนนี้นะคะสังเกตได้จากแดดที่ไม่มีแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมสภาพของสถานที่เขาเรียกอะไรนะสภาวะรอบๆแดดมันไม่เหมือนกันคือโพสพูดไอ้คลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่หลังจากตรงนั้นละกันนะคือโพสมาตัดต่อให้มันต่อเนื่องกันนะมันมีงานที่โพสอยากเล่าแล้วโพสลืมไงตอนท้ายก็เลยเอามาแทรกตรงนี้นะฟังไปจะได้นึกออกมีงานหนึ่งเป็นงานที่ทำกับฝรั่งที่ล่าสุดโพสทำหลายอย่างเป็นผู้ช่วยเขาแล้วก็โทรศัพท์ขายคอร์สสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าที่บริษัทเขาทำหลายอย่างนะแล้วก็มีขายของเป็นน้ำมันที่ใส่ในรถแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์เขาเรียกอะไรนะดีขึ้นมีแรงขึ้นเลยประมาณนี้ไปวิ่งหาลูกค้าที่ปั๊มน้ำมันก็เคยนะทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตื่นเต้น ก็เจ้านายฝรั่งเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พากันไปที่รามคำแหงเพราะว่าออฟฟิศมันอยู่แถวแถวนั้นพัฒนาการเอ๊ะพัฒนาการหรือเปล่าวะอยู่แถวแถวพัฒนาแถวนั่นแหละแล้วมันใกล้กับรามคำแหงก็ไปแล้วไปเจอร้านเฟอร์นิเจอร์ก็จอดรถข้างร้านเสร็จปุ๊บก็ไปตกลงซื้อของซื้อขายจองเขาไว้แล้วพอจองเสร็จแล้วเนี่ยเดินข้ามไปอีกในซอยแบบแค่ข้ามฝั่งสมมติร้านอยู่ตรงนี้แล้วข้ามมันก็จะอีกร้านหนึ่งอ่ะแล้วปรากฏว่าสองร้านเนี่ยเขาไม่ถูกกันซึ่งเราไม่รู้ทีนี้นายโบ๊ทเนี่ยเขาก็ไปต่อรองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วให้โบ๊ทเป็นล่ามทั้งสองร้านเลยเพราะสองร้านนี้เขาเป็นคนจีนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษทั้งพูดภาษาจีนกับภาษาไทยเขาก็ให้โบ๊ทต่อรองของสิ่งเดียวกันต่อจากร้านใหม่ว่าเขาอยากซื้ออันเนี้ยซึ่งเขาไปจองกับร้านนี้ไว้อ่ะถ้าอยู่ให้ราคาถูกกว่าไอจะเอาของอยู่อ่ะแล้วเขาไม่ถูกกันแล้วเราไม่รู้ไงมันเขาก็ไปจองไงพอจองเสร็จแล้วมันเดินข้ามมาเพื่อจะยกเลิกเท่าแก่ร้านที่สั่งไว้ตอนแรกอ่ะเขาก็โมโหไงโมก็ตายแล้วทำไงวะเนี่ยแกก็ไปควักปืนอย่างลิ้นชักเว้ยพวกก็บอกเฮียใจเย็นๆนะเฮียใจเย็นนะหนูเข้าใจเฮียนะแต่เฮียต้องเข้าใจหนูด้วยหนูทำงานให้เขาเป็นนายจ้างหนูเฮียก็บอกเออมึงทำอย่างนี้ได้ไงไปเลยโอเคยกเลิกก็ได้เลยมันเนี่ยแต่คือยกแล้วก็เอาเงินคืนแล้วว่าไปรีบพามันออกไปเลยก่อนที่เฮียจะยิงมันน่ากลัวมากใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวก MLM นะเครื่องสำอางก็มีนะโปรดชอบไปนะงานพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเพราะตัวเองอยากไปหรอกก็มีคนมาชวนมาอะไรคือโปรดชอบเข้าไปฟังอบรมเพราะว่าเนื้อหาในการอบรมแล้วคนที่เขามาพูดอ่ะเขาปลุกให้เราฮึกเหิมที่เราจะทำงานแต่ประวันไม่ทำไม่สมัครทำกับใครเลยแต่โปรดชอบไปฟังไปมาเยอะมากแล้วก็ได้ดีๆที่แบบปลุกใจฮึกเหิมจะมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อทำสำเร็จทำไม่สำเร็จใช่ป่ะประมาณเดียวกับแอมเวย์นะแอมเวย์อะไรนี่มันก็ไปนะแต่มันไม่ทำโอเคแล้วก็มีงานอีกอันนึงคือเมื่อตั้งแต่ที่โบ๊ทไปทำเป็นพนักงานรับเพจเจอร์ใช่ป่ะ1188นะแล้วช่วงที่มีโทรศัพท์เข้ามาเพจเจอร์ก็จะถูกโละไปเลยจะไม่มีใครใช้เพจเจอร์เลยเป็นโทรศัพท์มือถือทั้งหมดแต่มันก็จะมีในส่วนของคอลเซ็นเตอร์เกิดขึ้นมาโบ๊ทก็เข้า
าไปสมัครที่ตึกเดิมบริษัทเดิมนี่แหละที่หลัก4แต่เขาไม่ได้เป็นในส่วนของเพจเจอร์แล้วเขาเป็นบริษัท call center คือเขาเรียกว่าโอ๊ตเข้าไปจริงๆแล้วโอ๊ตไม่ได้ไปเข้าไปสมัครเขาโทรศัพท์เรียกไปเขาบอกเนี่ยพี่มีงานให้เราพี่ว่าเราเหมาะมากเลยอะแต่ว่าต้องสัมภาษณ์กับทางเจ้าของบริษัทที่เป็นที่มาให้เขาหาพนักงานอีกทีคือมันจะมีเจ้าของสินค้าตอนนั้นเป็นประกันชีวิตสักบริษัทหนึ่งอ่ะเขามาจ้างให้ call center จัดทำเจ้าหน้าที่ call center ให้ไงเหมือนเวลาเราโทรไปแล้วก็มีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในบริษัทมันเป็นบริษัทที่รับอีกทีนึงเขาก็สัมภาษณ์เขาไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกับโอ๊ตแล้วเขาบอกเดี๋ยวมีงานให้นัดมานัดสัมภาษณ์กับทางสังกัดบอกว่าพี่ว่าเหมาะสำหรับเราแต่พอไปคุยกับทางต้นสังกัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าโอ๊ตไม่ผ่านเขาบอกว่าโอ๊ตแข็งเกินไปโอ๊ตก็มาคุยแบบพี่ก็แบบไอ้พี่เขาบอกหนูแข็งเกินไปเขาบอกหนูอ่ะไม่ผ่านแล้วพี่เจ้าที่บอกพี่ว่าไม่น่านะเขาน่าจะตัดสินใจอะไรผิดหรือเปล่าก็อันนั้นก็แล้วไปพวกก็เลยไม่เป็นไรพี่อันนั้นก็คืองานไอ้ call center ที่ไม่ได้อะนะแต่ว่าไม่ได้สมัครเองเราก็เลยเฉยๆนะคะไม่ได้เสียใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรอีกมีงานหนึ่งที่เป็นช่วงที่โพสหางานไปเรื่อยๆไงเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ทำไงก็จะมีงานสมัครเป็นพนักงานชั่วคราวรายวันนะคะโทรศัพท์ต่ออายุหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะจำได้เลย Wall Street Journal ก็คือวันนึงก็คือโทรหาแล้วก็หารายชื่อแล้วก็โทรถามเขาว่าเนี่ย อายุของสมาชิกคุณจะหมดหรือยิ่งนี้คุณจะสนใจจะต่อไหมอะไรประมาณนี้ก็โทรเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่งนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษรายได้ต่อวันดีนะก็หลายร้อยอยู่นะตอนนั้นมันได้มากกว่ามาตรฐานมันไม่ใช่แบบ100 200มันได้เกิน300ต่อวันน่ะแล้วทีนี้ก็ทำไม่นานเพราะว่าเราทำตามสัญญาทำพาร์ทไทม์เขากี่เดือนหมดก็คือหมดเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้คือได้เพื่อนดีก็มีเพื่อนที่รู้จักจากที่นั่นแล้วคบกันอยู่ทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ก็ยังมีนะคะแล้วก็มีงานชั่วคราวนี่มีเยอะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคืออันนี้ไปที่ได้คือเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้เป็นงานเลขาเลยเลขาประจำของบริษัทเนี้ยเขาจะไปพักร้อนนะคะเลขาประจำเงินเดือนหลักแสนแสดงว่าเขาต้องเก่งมากถูกป่าวบริษัทอยู่แถวสีลมแล้วทางบอสเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์เพราะฉะนั้นต้องการเลขาที่พูดภาษาอังกฤษได้ที่เหมือนไปเป็นหน้าที่เลขาชั่วคราวโบก็เลยเข้าไปอันนั้นรู้สึกจะได้วันละ600บาทแต่ทำได้วันเดียวนะบอกเขาไม่ทำต่อแล้วเนื่องจากว่าไอ้ภาษาอังกฤษนี่ไม่ได้กลัวนะเขามีระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทสักอย่างนึงแล้วพี่ที่สอนงานก็คือเลขาเขาก็มาบอกว่าเนี่ยน้องต้องคีย์ข้อมูลนี่เข้าไปนะคือคีย์ต้องระวังหน่อยคือผิดได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าผิดเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบคนอื่นทั้งบริษัทด้วยน้องต้องระวังเพราะมีคนรู้สึกกดดันตายแล้วถ้าขนาดนั้นแล้วแบบทำผิดขึ้นมาคือตัวเองกดดันตัวเองอ่ะก็เลยทำวันแรกก็ค่อยๆทำไปพอทำเสร็จปุ๊บวันนั้นตอนเย็นก็โทรไปที่บริษัทจัดหางานที่เขาส่งเรามาบอกว่าพี่หนูทำไม่ได้แล้วงานนี้พี่มีงานใหม่ให้หนูไหมขอบคุณมากเขาก็บอกไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรขอบคุณมากที่แจ้งพี่แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ส่งคนใหม่มาซึ่งเป็นยังไงตอนก็ไม่ดูไม่ได้ติดตามนะคะก็มันก็เป็นงานที่แบบทำวัน2วันเลยก็มีนะจริงๆแล้วว่าเงินมันสมควรจะได้แต่ผมไม่เอาเองคือเขาก็บอกให้ว่าให้มารับเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรพี่คือเราคิดว่าคือตัวโบสเองอะเราไม่ทนเองไงเราไม่สมควรที่จะได้เงิน แล้วก็งานที่เวลาไปทำหลายๆอย่างอ่ะคือตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่พวกก็นั่งรถเมล์เดินทางเองพวกก็รู้จำสายรถเมล์เดินทางไปไหนยังไงได้อันนั้นก็คล่องแล้วพอหลังจากที่มาทำงานเป็นเซลแล้วเรามีรถเราเดินทางโดยรถยนต์อยู่สักประมาณหนึ่งก็ประมาณ2ปีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เส้นทางทางรถยนต์มากกว่ารถเมล์ว่ารถเมล์สายไหนตรงไหนไงไม่รู้จักรถเมล์
แล้วพอมันพลิกผันกลับมาทำงานโดยที่ไม่มีรถอีกมันก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางรถเมล์เพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปเนี่ยต้องขึ้นรถเมล์เส้นไหนยังไงก็ถามเพื่อนนะคะทีนี้ไปเจอเพื่อนในบริษัทที่เขาใช้รถเมล์คล่องมากว่าจะชอบมากเลยเวลาไปกับเขาอย่างบริษัทปรินเตอร์เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งผู้ชายนะเขาคล่องเรื่องรถเมล์ลงเรืออะไรเงี้ยผมก็ไปกับเขาอะแล้วไปในที่ที่ไม่เคยไปด้วยนะเออสนุกดี สนุกอะชอบอะว่าเอ้ยทำไมเขาเก่งจังเลยวะก็ได้เออที่นี้ไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีชอบมันก็ทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนที่เก่งๆแล้วก็แบ่งปันความรู้หรือสิ่งที่เขาไม่รู้เราไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออสนุกดีอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำที่พอมีวิเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากงานที่หลายๆอย่างที่ทำไม่ได้แล้วก็จนมาเจองานฝรั่งอ่ะนะแล้วก็มีวิเตอร์แล้ววิเตอร์ก็ให้ตังค์แล้วก็เวลาวิเตอร์ไปเมืองไทยก็จะไปเช่ารถใช้ทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออถ้าพอมีตังค์อ่ะทำไมไม่เอาตังค์อ่ะไปซื้อรถถูกๆสักคันหนึ่งมือสองโบก็เออก็จริงนะโบก็คำนวณว่าเอ๊ะเอาประมาณไหนดีแล้วก็จะไม่ให้มันเสียดอกเบี้ยด้วยโบก็เลยซื้อรถคันหนึ่ง 100,000 บาทก็ใช้จนมาอเมริกาเลยอ่ะคุ้มอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้หนักมากแล้วก็ได้รถค่อนข้างดีเราก็ใช้รถคันนั้นแหละตะเวนขายตลาดนัดของเต็มรถเอียดเลยก็ไปเองหาเองตลาดนัดเขามียังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็ไปเดินตลาดนัดแล้วก็ถามคนขายนั่นแหละว่าเออถ้าจะขายบ้างเนี้ยมันต้องไปติดต่อใครยังไงอะนะก็ไปหลายที่ไปตอนแรกก็ตลาดนัดแถวๆบ้านก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วตลาดนวลอะไรนวลจำไม่ได้วะเพราะเดี๋ยวนี้กลับไปถนนหนทางมันเปลี่ยนหมดตรงนั้นแล้วก็มาย้ายไปตรงห้างตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงนั้นมันเป็นสถานที่ตึกอะไรอะจำชื่อตึกไม่ได้แล้วอะก็ไปแล้วก็มีตลาดแถวรามคำแหงขึ้นขายบนห้างอะไรงี้ก็ไปนะถ้าใครเคยดูบล็อกหรือดูภาพที่โบ๊ทเคยเขียนเอาไว้อะก็น่าจะพอนึกออกนะคะก็ไปสนุกดีขายบ้างบางทีก็ให้คุณยายที่เขาเดินกวาดถนนไปบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งไปลงทุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไปเช่าล็อกเปิดที่ตลาดมีนบุรีแต่ว่ามันขายไม่ดีคนไม่ค่อยเดินตรงที่เราอยู่ไงก็อยู่ได้ประมาณเดือนเดียวคือมันไม่คุ้มอ่ะเดือนหรือ2เดือนได้แหละก็เลยบอกทางเจ้าของที่เราเช่าว่าเราไม่ต่อจริงๆเขาบอกว่าเขามีสัญญาด้วยนะว่าต้องได้ต้องกี่เดือนเงี้ยแต่พวกบอกว่าขอลองก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ดีถ้าต่อไปมันก็ไม่คุ้มเราไงเขาก็โอเคเขาก็ยอมให้ก็หลังจากนั้นก็มีไปหาว่าเออจะขายก๋วยเตี๋ยวที่สำนักงานราชการอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปหาอยากจะขายของนะชอบไม่ต้องกดดันไม่ต้องทำงานบริษัทแล้วก็งานบริษัทที่โบอททำอ่ะโบอทเลือกทำบริษัทเล็กๆหรือบริษัทเจ้าของคนเดียวนะคะโบอทไม่ชอบทำระบบหลายๆชั้นไงโบอทเองทำแล้วเหมือนกับเราคิดเองว่ามันยุ่งมันวุ่นวายเหมือนกับไอ้บริษัทโรงงานที่เคยไปทำอ่ะนั้นมันก็เป็นหลายๆชั้นใช่ป่ะแต่ไม่เคยทำกับโรงงานคนไทยสักทีนะมีแต่ต่างชาติไต้หวันเนี้ยแล้วก็หนมจีบซาลาเปานั่นก็ทำได้แป๊บเดียวหนมจีบซาลาเปาน่าจะเป็นของคนจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็มีเท่านี้แหละที่จะเล่าให้ฟังนะคะโอเคแล้วก็อ่ะแล้วก็ดูต่อไปจากเมื่อกลางวันนี้ ทีนี้อันนั้นก็หนึ่งบริษัทใช่ไหมแล้วมันก็มีบริษัทที่เขาเคยเสนองานให้ป้าโอ๊ตก็มีนะเดี๋ยวพวกก็เล่าย้อนไปย้อนมานะ เพราะว่าอย่างที่บอกมันจบไปแล้วเราต้องกลับมาเล่าอีกอ่ะมันเลยจำไม่ได้เท่าไหร่ก็ครั้งหนึ่งที่บทเป็นพนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
ที่นี่ก็ทำได้นานนะชอบเป็นบริษัทที่ต้องขอบคุณเจ้านายมากๆเพราะว่าเจ้านายอ่ะเขาสอนให้โอได้รู้จักคิดเป็นอ่ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวเล่าถ้าไม่ลืมนะที่เจ้านายคิดเป็นเนี่ยก็ป้าโอ๊ตเนี่ยมีเหมือนกับเริ่มมีแนวโน้มได้ยินมาว่าทางเจ้านายเนี่ยเขาไม่ปลื้มโอ๊ตแล้วเขาจะให้ป้าโอ๊ตออกโดยที่เหตุผลว่ายอดขายไม่ถึงขั้นต่ำแต่ไม่ว่าเดือนไหนก็ตามที่ผ่านมาไม่สามารถจะเอามันออกได้ด้วยเหตุผลยอดขายไม่ขึ้นขั้นต่ำพอยอดขายมันเกินขั้นต่ำเฉียดฉิวทุกเดือนนะคะเหมือนจะขายไม่ได้อะแต่ขายได้อะแล้วมันก็ไม่สามารถจะเอาเหตุผลนี้เชิญคุณออกได้ใช่ไหมโบก็รู้สึกว่ะมันไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะหน้าที่การงานเราตอนเนี้ยแล้ววันนึงโบก็ไปหาลูกค้าไปนัดเจอลูกค้าที่แถว RCA มั้งแล้วก็มีคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครอ่ะแต่เขาคือคนที่รู้จักกับคนที่เราคุยด้วยอ่ะเขาทำงานอยู่บริษัทโฆษณาแล้วเขาเห็นเราเพราะในระหว่างที่เราก็คุยกับลูกค้าว่านำเสนอสินค้าอะไรของเราเงี้ยคือเขาอยู่ด้วยกันไงเขาก็เฮ้ยน้องนี่ขายเก่งว่ะเฮ้ยมาทำงานกับพี่ไหมพี่ขายโฆษณาเขากับอย่างในนิตยสารอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นลักษณะว่าหลักเขามีนิตยสารแล้วเขาก็ขายพื้นที่เพื่อจะให้ไปลงโฆษณาในนิตยสารในหนังสือนะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่สำนักงานเขาอะอยู่ที่สีลมสาทรประมาณนั้นนะพวกก็หลอพี่แล้วเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็บอกน้องได้เท่าไหร่อะพี่ให้เท่านั้นแหละแล้วก็คอมมิชชั่นด้วยบอกเหรอเออน่าสนใจพี่บอกพี่แต่หนูอ่ะไม่มีรถหรอกนะเพราะรถมันเป็นรถของบริษัทเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่มีรถเราก็ไม่ต้องใช้รถไงเพราะเราส่วนใหญ่สำนักงานที่เราจะไปอ่ะไปนำเสนออ่ะมันจะอยู่ในตึกในเมืองอยู่แล้วรถเมย์เยอะแยะบอกก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนละกันนะนี่มีคนมาแบบนำเสนอเพื่อจะซื้อตัวเราเลยก็ปฏิเสธเข้าไปสุดท้ายแบบเขาก็โทรมาถามแล้วก็ปฏิเสธเขาไปอ่ะเพราะเราคิดว่าเราคงจะอยู่รอดไงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น1สัปดาห์เว้ยเด้ง พอเด้งปุ๊บเราก็เอาไงวะก็เลยนึกถึงบริษัทนี้ที่แรกก่อนเราก็โทรไปเขาก็ปฏิเสธเราแหละเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีตำแหน่งแล้วมันก็ธรรมดาคือตอนที่เสนอให้เจือกไม่เอาเองอ่ะแล้วอยู่ๆไปขอเขาก็ไม่เอาแล้วไงอดเลยไงมันก็เป็นการเสียโอกาสไปอย่างหนึ่งแต่เสียดายเสียใจไหมก็นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเพราะเราไม่เลือกเองเพราะเราคิดว่าบริษัทที่เราทำอยู่อ่ะเขาก็รักเราเขาคงไม่เฉดหัวเราออก พูดขำๆนะเขาคงไม่เฉดหัวเราออกมันมีเงาบังที่หน้าบอกเนี่ยต้นไม้พยายามหลีกเลี่ยงเงาไงอ่ะงั้นอุ้ยให้ทางนี้แล้วกันเปลี่ยนท่าหน่อยเสร็จก็วันที่ออกเนี่ยโป๊ต้องเคลียร์รถก็ต้องเอารถไปขายแล้วก็เอาเงินค่ารถที่ขายมาเคลียร์กับส่วนที่ค้างอยู่และที่เหลือรวมกับเงินเดือนหรือโบนัสต่างๆบริษัทเขาก็ให้โบนัสก็พอมีเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วโบก็เริ่มหางานจากที่เล่าไปบ้างแล้วนั่นแหละก็คืองานหลังจากตรงนี้นะทีนี้วนกลับมาก็มางานที่มีอีกที่เคยทำเดี๋ยวโบขอดูโพยกันนะมีอะไรอีกวะอ๋องานซ่อมปรินเตอร์เรายังไม่รู้งานซ่อมปรินเตอร์ก็จะเป็นลักษณะไปเสนอขายตามบริษัททั่วๆไปเขาจะมีบริษัททางบริษัทที่โบทำเนี่ยเขาจะมีลิสต์รายชื่อมาให้หรือถ้าเราจะหาบริษัทใหม่แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำนักงานใช่ไหมหรือที่ไหนก็ได้เขาต้องมีปรินเตอร์มีคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีปรินเตอร์ถูกปะแล้วสามารถที่จะไปเสนอได้เสนอซ่อมเป็นรายปีเท่าไหร่ก็ว่าไปนะก็คุยส่วนใหญ่จะคุยได้อะแต่ว่าที่นี่ก็ทำได้ไม่นานไม่ผ่านโปรประมาณ3เดือนแต่ชอบไหมชอบนะแต่งานที่นี่จะเป็นลักษณะตัดสินใจได้ไม่เต็มที่ต้องรอคือบางทีลูกค้าถามมาเราไม่รู้เราตัดสินใจไม่ได้เราต้องรอถามเจ้านายมันทำให้ช้าเ
พราะว่าเราเคยอยู่ในบริษัทในระบบที่เราสามารถตัดสินใจได้เลยเราสามารถจะต่อรองเพราะเราคุยกับเจ้านายมาแล้วว่าคุณมีระยะช่วงแค่ไหนที่ลูกค้าต่อรองเราแล้วเราสามารถจะตัดสินใจได้เลยว่าเราได้หรือไม่ได้ไม่งั้นต้องแบบรอถามไปถามมาลูกค้าเขาไม่ได้มีเราแค่ที่เดียวไงเขามีตัวเลือกอื่นที่เข้ามานำเสนอเขาราคาสู้กันไปสู้กันมาอย่างเงี้ยพอมาเจอไอ้บริษัทนี้ตัดสินใจไม่ได้อะมันก็เลยทำให้เราหลุดแล้วบางทีมันก็มีปัจจัยอื่นในบริษัทที่ไม่ค่อยจะเอื้อหนุนกันให้ดีคนขายไปขายบริษัทถ่ายลูกค้ามาอย่างดีแล้วแต่ว่าแผนกที่ซ่อมอาจจะแบบว่าไม่รักษาคุณภาพในการซ่อมเหมือนที่เราพูดอะไรประมาณเนี้ยพอครบกำหนดไอ้ทดลองงานสงสัยว่าต้องหมุนหาที่ใหม่อีกแล้วมึงเนี่ยเพราะว่าเงาหามุมใหม่เอามุมนี้อ่ะโอเคพยายามไม่ให้ต้นไม้มันอยู่บนหัวด้วยว่ะไม่อยากมีเขาเอามุมนี้ก็ปรากฏว่าทางเจ้าของเขาก็บอกว่าโอเคไม่ผ่านโปรนะแต่ว่าจะไม่ไล่ออกละกันจะให้เปลี่ยนแผนกไปทำแผนกบัญชีแผนกเอกสารแล้วเงินเดือนจะลดลงเพราะว่าไม่ทำนะเพราะว่าไม่เอาค่ะขอออก เปลี่ยนตำแหน่งแล้วแถมเงินเดือนลดด้วยอ่ะไม่เอาใครจะเอาอ่ะก็ขอออกนี่กลับมาที่เดิมใช่ป่ะอยากไปหมุนมาตรงไหนหมุนตามไปด้วยอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บก็ออกจากตรงนี้อีกแต่ที่นี่เนี่ยอย่างหนึ่งที่ได้คือเจอหัวหน้าที่น่ารักคนหนึ่งใจดีนี่กลับไปคราวที่แล้วยังคราวนี้เพิ่งกลับไปอ่ะก็ยังไปนัดเจอครอบครัวพี่เขาเลยแต่พี่เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนสัมภาษณ์นะเขาไม่รับโอ้ทำงานนะเพราะมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็สอนยากมากสอนแบบไม่เข้าใจง่ายๆอ่ะเข้าใจยากเป็นบุคคลเข้าใจยากจริงอ่ะแล้วมีอะไรอีกนี่ต้องจดดูในโฟลเดอร์แป๊บนึงนะแล้วก็มีอะไรนะผู้จัดการปั๊มน้ำมันบางจากผู้จัดการปั๊มน้ำมันบางจากอันเนี้ยคือตอนสมัครงานอะก็สมัครกับบริษัทบางจากในกรุงเทพแหละแล้วก็สมัครในตำแหน่งพนักงานร้านมินิมาร์ททั่วไปและตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ชีวิตผกผันมีเรื่องผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ารายละเอียดไม่เล่าให้ฟังนะคะแต่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดถ้ามองย้อนไปนะพอดมองย้อนไปแล้วว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของโบ๊ทเองคือทางบริษัทเนี่ยเขาติดต่อมาเสนอให้ไปสัมภาษณ์รอบสุดท้ายจริงๆมันสัมภาษณ์หลายขั้นตอนในกรุงเทพเนี่ยสัมภาษณ์หลายครั้งมากหลายรอบมากจนรอบสุดท้ายเขาบอกว่าจากการที่สัมภาษณ์แล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยทางบริษัทเห็นว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการร้านผู้จัดการปั๊มมากกว่าที่จะไปทำเป็นพนักงานมินิมาร์ทแต่ว่าเราต้องไปประจำที่ชลบุรีนะไปไหมก็ตัดสินใจไม่ไปเพราะผู้ชายไงมันมีผู้ชายมาเกี่ยวข้องก็เลยถึงบอกไงว่าตัดสินใจพลาดไปหนึ่งแล้วแต่เสียดายไหมณขณะนั้นแบบชีวิตณขณะนั้นนะเราไม่นึกถึงไงเรานึกแค่ในสิ่งที่เราคิดไงซึ่งทางพ่อแม่เขาก็คงเสียใจแต่ว่าเขาก็บังคับเราไม่ได้ที่บ้านเราไม่เลี้ยงแบบบังคับกันนะจะเลี้ยงแบบเคารพสิทธิในการตัดสินใจของแต่ละคนเพราะถ้าตัดสินใจไปแล้วใครบอกให้เราทำในเมื่อเราไม่ทำอ่ะเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ไงนั่นแหละก็ไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปแล้วก็หางานอื่นทั่วไปก็งานที่ทำมาบ้างที่เล่าไปบ้างแล้วคือสลับไปสลับมามันจำไม่ได้ว่าอะไรก่อนหลังนะงานรับเพจเจอก็เคยทำนะงานรับเพจเจอก็ที่ไปรับ118แล้วก็เพื่อนรู้จักกันในนั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วสามีเขาทำอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาก็ฝากเราเข้าไปกันแล้วบริษัทนั้นก็ทำได้ก็เป็นปีนะแต่ปีน่าจะปีกว่ามั้งโบ๊ทขับรถได้เขาก็เวลามีต้องไปร้านลูกค้าไปเยี่ยมลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนขับรถไปแล้วก็ไปกับไม่ไปกับหัวหน้าก็ไปกับลูกน้องคนนึงแล้วมีอยู่วันนึง
โป๊ดไปสระบุรีแล้วโป๊ดก็เลยไปเรื่องส่วนตัวหลังจากสระบุรีแล้วแทนที่จะตรงกลับกรุงเทพเลยโป๊ดก็ไปเรื่องส่วนตัวขับรถคันนั้นแหละไปโคราชแล้วทางเจ้าของรถก็คือน้องสาวของเจ้าของบริษัทเขาก็ถามหาซิว่าเออทำไมรถเขาไม่กลับมาสักทีแล้วใครเป็นคนขับไปไอโอ๊ตไงก็เลยชี้หมายหัวเลยว่าเอามันออกทั้งที่น่าจะให้โอกาสใช่ไหมใครๆก็มองว่าทำไมเรื่องแค่นี้ต้องให้มันออกเอาแบบคือเขาหมายหัวโบ๊ทอยู่แล้วเขามองว่าโบ๊ทเป็นคนที่หัวแข็งดื้อเถียงเพราะโบ๊ทก็ไม่รู้นะมารู้ตอนแบบมีคนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าไม่เคยมีใครเถียงเขามีโบ๊ทไปเถียงเขาโบ๊ทบอกโบ๊ทไม่ได้เถียงนะโบ๊ทอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น ชี้แจงนั่นแหละแต่ว่าการที่เราไปชี้แจงกับนายจ้างมันเป็นการเถียงใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรออกก็ออกไงโบ๊ทก็ได้ซองขาวมาแล้วมาที่บ้านก็ให้พ่อแบบยื่นซองขาวให้พ่อบ่อยอะพ่อบอกว่าพ่อไม่เปิดอ่านเลยพ่อบอกอีกแล้วบอกเผาลงก็ได้บ้างนะคือเผาลงบ้างก็ได้นะ เพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็พี่หัวหน้าเขาเดินเข้ามาแล้วขอเรียกส่วนตัวเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันแบบมันหยุดทำงานก็อึ้งก็บอกต้องมีเรื่องแน่ๆเลยยายพ่อโดนพี่โดนแน่ๆเลยอะเสร็จเขาหัวหน้าเรียกเข้าไปเขาก็กอดแบบสนิทกันเขาบอกว่าเออกูไม่อยากพูดคำนี้กับมึงเลยแบบมันเป็นหน้าที่บอกอ๋อพี่เขาตกลงเขาเฉียดแน่นอนใช่ไหมรู้ตัวไงก็ไม่เป็นไรก็เก็บของก็บอกถามว่าเมื่อไหร่คือแต่ละบริษัทนี่จะโดนแบบทันทีอ่ะบอกถามว่าเมื่อไหร่พี่บอกทันทีเดี๋ยวนี้ให้เก็บของกลับบ้านไปเลย เหมือนกับตอนที่บริษัทที่ขายรถอ่ะที่ต้องขายรถคืนนะเขาก็ทันทีนะต้องแบบเอาของเก็บของแล้วก็เอารถไปหาที่ขายทันทีเหมือนกันนะโอ้ย อ่ะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีที่เป็นเลขาอ่ะเลขานี้อันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่พี่เขาเป็นเคยทำงานในบริษัทที่เขาเอาโบ๊ทออกเมื่อกี้นะแล้วพอหลังจากที่เขารับโบ๊ทเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ออกจากบริษัทนั้นไปเปิดบริษัทตัวเองแต่ว่าเขาไม่เรียกโบ๊ทเข้าไปทำงานนะทันทีเขาก็รอเวลาอยู่ประมาณปีนึงแล้วเขาถึงจะชวนไปทำงานด้วยเขาบอกว่าคือเกรงใจเจ้านายเก่าไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบพอเอาลูกน้องเขาออกปุ๊บแล้วก็รับเข้าไปเลยมันดูไม่ดีเขาก็เลยรอ1ปีแล้วเขาก็ชวนโบ๊ทไปทำงานกับเขาเป็นเลขาก่อนด้วยเหตุที่ว่าพูดภาษาอังกฤษและขับรถได้อันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยให้ได้งานซึ่งไม่เกี่ยวกับความรู้ที่มีใดๆทั้งสิ้นก็เข้าไปแล้วเขาก็ให้ทำงานเลขานี่แหละช่วยทำเรื่องเอกสารนั่นนี่ที่มันจะต้องทำแล้วเขาก็ดูหน่วยก้านแล้วมันไม่เหมาะไงเพราะว่าอ่านเอกสารไม่เห็นได้เรื่องเลยเป็นเซลล์ดีกว่าใช่ไหมเป็นเซลล์ดีกว่าก็มีปัญหาเรื่องรถว่ามันไม่มีรถเขาก็ช่วยแก้ปัญหาจัดเตรียมระบบใหม่เงินเดือนของพนักงานขายสตาร์ทที่เท่านี้มีรถแล้วก็คือบริษัทซื้อรถออกเงินให้แต่ว่ามันเป็นชื่อของเราอะนะรถอะคิดว่านะแล้วก็เอาเงินหักคืนบริษัททุกเดือนนะแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็เชิญออกเหมือนกันไม่นานก็คือ2ประมาณ2ปีอยู่กันนะปี2ปีนี่แหละคือเขาเคยที่จะเอาโบนออกน่าจะพูดไปแล้วเมื่อกี้ที่แบบจะเอายอดขายมันไม่ถึงแล้วจะเอาออกแล้วมันออกไม่ได้นะแล้วก็เลยมีเหตุผลอื่นว่าจะทำธุรกิจแข่งกับทางบริษัทก็เลยเอาออกนั่นแหละที่ต้องขายรถเคลียร์กันอันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะทีนี้สิ่งที่ได้จากบริษัทนี้ในครั้งแรกเลยเนี่ยคือว่าเข้าไปตอนนั้นอายุ30กว่าแล้วประมาณ31 32มั้งเขาก็ให้ทำงานแล้วบอกว่าเออมันคิดอะไรเองไม่ได้หรอกนะพี่เพราะว่าในหัวนี่มันไม่มีอะไรเลยกลวงมากเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เลยให้งานชิ้นแรกคือให้ติดต่อบริษัทเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้วก็ให้สั่งซื้อโบก็คุยโทรพนักงานมาเรียกมาคุยเขามาคุยแบบไม่ถึง10นาทีกับแล้วโบก็ไปรายงานข้อมูลให้
จ้านายฟังเจ้านายก็มีคำถามถามมาตอบไม่ได้เสร็จเขาก็บอกเจ้านายก็บอกอ่ะไปนัดมาใหม่รอบที่สองพวกก็นัดเข้ามาก็คุยแป๊บเดียว5นาทีกลับก็ได้ข้อมูลใหม่ที่เจ้านายถามแล้วพอไปบอกเจ้านายก็บอกข้อมูลถามคำถามมาอีกพวกก็ตอบไม่ได้เสร็จเจ้านายเขาบอกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวกูติดต่อเองทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่ายอมรับนะมึงก็แน่เหมือนกันที่ไม่เรียกให้ไปช่วยเลยคือพยายามมีความพยายามที่จะทำเองจะคิดเองแต่มันคิดไม่ออกคือคิดว่ามันต้องถามคำถามอะไรอ่ะแต่มันคิดไม่ได้นะตอนนั้นไงเจ้านายเขาก็บอกให้ฟังว่ามึงก็แน่เหมือนกันที่ไม่เรียกขอความช่วยเหลือเลยทั้งที่ตัวเองก็คิดไม่ได้แต่พยายามที่จะคิดให้ได้ว่ามันควรจะได้ข้อมูลอะไรบ้างทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนให้ว่าอย่าทำเลยเลขาเนี่ยไปเป็นเซลล์ละกันอันนั้นที่แนะนำให้ก็ทำไปสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มที่จะคิดตอนที่เวลาเราไปหาลูกค้าแล้วลูกค้ามีคำถามมาแล้วเราตอบไม่ได้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่มืออาชีพแล้วเมื่อเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยมันทำให้เราหลุดเราก็เลยมาคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงเราก็กลับมาแล้วก็คุยกับหัวหน้าคือมันคิดได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์ที่เจอและสิ่งที่เจอบอกว่าเนี่ยเวลาลูกค้าถามมาแล้วไม่รู้เลยว่าเข้าไหนได้หรือไม่ได้อะราคาพี่มีช่วงราคาให้ไหมที่เราสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเขาก็เลยว่าโอเคมีช่วงราคาเท่านี้เท่านี้เราก็จะเสนอช่วงราคาให้ลูกค้าเท่าไหร่ที่แบบเราก็ได้คอมมิชชั่นที่ไม่น้อยด้วยส่วนใหญ่เบอร์จะให้ราคาเด็กคอมมิชชั่นเบอร์ได้น้อยๆนั่นแหละยอดมันเลยไม่สูงไงเสร็จก็แก้ปัญหาเรื่องราคาไปทีนี้เรื่องตัวสินค้าผมก็จะถามว่าพี่แล้วตัวนั้นมันมีไหมตัวนั้นนี่อะไรเงี้ยถามคำถามเยอะจนวันหนึ่งเจ้านายบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดแทนลูกค้าได้ไหมอ่ะณวันนั้นน่ะผมก็มานึกถึงตัวเองเห็นตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราทำไมถึงมีอะไรเข้ามาในสมองเรานี่เต็มมากเลยอ่ะจากวันแรกที่ทำกับเขาแบบมันคิดอะไรไม่ได้อ่ะตั้งแต่นั้นมันคิดเพราะเราพยายามที่จะคิดแล้วก็เอามาจากประสบการณ์ไงนั่นแหละมันก็เลยได้คิดอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เรื่องงานมีอะไรอีกเดี๋ยวก็ขอทบทวนและดูนิดนึงว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดนะแล้วก็มีขายของตลาดนัดด้วยนะแต่นั้นขายเองอันนั้นไปขายเสื้อผ้าเอาของเก่าของตัวเองไปขายตลาดนัดงานตลาดนัดนี่เป็นอะไรที่แบบอยากทำมานานดีใจมากแต่ขายตลาดนั้นนั่นคือหลังจากงานกับฝรั่งล่าสุดมีปัญหากันแล้วก็คุยกับมิเตอร์แล้วว่ามันไม่ไหวแล้วตอนแรกคุยต่อรองเขาว่ารอไปอีกปีนึงได้ไหมแล้วมันมีปัญหาทะเลาะกันก็เลยไม่ทนแล้วเจ้านายก็แบบไม่ได้ไล่ออกนะให้ลาออกเองพวกก็โอเคไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้เพราะไม่อยู่ไงเหมือนอย่างที่เคยคุยกันเขาขึ้นเงินให้ด้วยนะแต่เขาไม่ให้ทำงานแม้กระทั่งลูกน้องก็ไม่ให้ช่วยไม่ให้พูดไม่ให้แปลลูกน้องมันหันมองบ่โอนเนี่ยเหมือนเขาว่าลูกน้องว่าแบบให้มองเขาอย่ามองทางนู้นเอาเขาสินั่นแหละก็เลยได้ขายตลาดนัดตอนหลังก็แบบก็รอวีซ่าแบบใช้ชีวิตสบายๆธรรมดาช่วงรอวีซ่านะคะตอนนั้นไม่เกี่ยวแล้วก็มีงานอันนี้ต้องเล่างานผู้จัดการปั๊มก็ไม่เอาใช่ป่ะแล้วก็มีงานที่แบบไปตามบริษัทเคยเห็นไหมถ้าใครอยู่ที่ไทยสมัยรุ่นป้าโอ๊ตนะสมัยที่มีเพจเจออ่ะใครรุ่นนั้นบ้างก็จะมีบริษัทเขาจะประกาศในหนังสือพิมพ์ใช่ป่ะตั้งแต่ผู้จัดการผู้ช่วยแผนกบัญชีแผนกการตลาดการเงินทุกอย่างเลยอ่ะก็เข้าไปแล้วเขาก็จะมีการอบรมแต่โบสเห็นแล้วตั้งแต่เจ้าหน้าที่แล้วว่าเขาดูแล้วมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเหมือนแบบเด็กๆจากต่างจังหวัดแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เนี๊ยบว่างั้นเถอะก็มาสัมภาษณ์เป็นระดับผู้จัดการแล้วอะไรว่าไปนะแต่พวกอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงพวกก็ไปก็จะมีรถพอตกลงว่าทดลองดูงานก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจกันว่าเราจะทำหรือไม่ทำเขาก็จะมีรถไปส่งบางคนก็ไม่มีรถบางคนก็คือนัดเจอกับทีมที่จะทำด้วยแล้วก็นั่งรถเมล์ไปกัน
ก็จะมีสินค้าอย่างสินค้าที่เราไปมันมี2ตัวคือคนละบริษัทนะแต่ครั้งแรกไปแบบไม่รู้ครั้งที่2คือรู้แต่ก็เข้าไปเพราะถามตัวเองว่าลองทำอันนี้ดูไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวไงไม่สู้งานหนัก คือครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบซื้อมีดชุด199ถ้าคุณซื้อตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษแถมให้คุณอีก1ชุดไปเคาะตามบ้านหวยวันนึงต้องเดินมีเป้าเขาต้องขายได้วันหนึ่งกี่ชุดก็ว่าไปไม่งั้นแล้วเนี่ยน้องๆเขาจะไม่ได้คอมมิชชั่นแล้วเราก็เห็นสภาพว่าเราต้องไปทำอย่างนั้นเราไหวหรือเปล่าคำตอบคือบนไม่ไหวอ่ะต้องเดินโอ้โหยเดินจนแบบรองเท้าขาดกันไปเลยอ่ะครั้งที่สองเนี่ยก็ไปทำใหม่แต่ตอนนั้นเป็นกระเป๋าเป้แต่พอไปนะแบบโอ้โหยโคตรเหนื่อยเลยเดินแถวปทุมด้วยเดินแถวปทุมบางบัวทองปทุมธานีแถวบ้านนั่นแหละก็ไม่ไหวอีกก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำแต่ว่ามันทำให้พ่อเห็นความอดทนของคนที่เขาไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเขาเลือกที่จะทำตัวนี้ไงแล้วเวลาถ้าเขาทำได้เขาก็คงได้เงินดีแต่มันเหนื่อยไงมันแลกกับเงินเนี่ยแหละ พูดไม่ออกเพราะว่าไปนึกถึงเมื่อเช้านี้ดูวิดีโอคุณตากับคุณยายคุณตาเขาก็ต้องแบบออกไปหากบหาปลานะชาวบ้านชาวว่านะเขาก็อยู่กันได้นะแต่อย่างเราเพราะว่ามันเรามีโอกาสที่จะเลือกดีกว่าไม่ใช่ว่าเรามีโอกาสที่ให้เราเลือกอ่ะมันดีกว่าเขาแล้วเราก็เลือกที่จะทำสิ่งนี้มากกว่าเราไม่ยอมเลือกลงไปทำสบายๆแต่ว่าพวกก็อยากจะอยู่แบบสบายๆธรรมดาแล้วนะตอนเนี้ย ต่อถึงไหนแล้ววะแล้วก็มีเล่าเรื่องสัมภาษณ์งานมั่งดีกว่าเคยไปสัมภาษณ์งานแบบร้านพิซซ่าเมื่อก่อนไปมันมีพิซซ่ายี่ห้ออะไรไม่รู้บ้านทรงไทยก็เข้าไปโอ้ยแต่เดินทางสมบุกสมบันมากต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วตอนนั้นยังเรียนรามไม่จบไงก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปคุยแนะนำว่าแล้วทำไมน้องไม่ไปติดต่อแล้วนี่นู่นอะไรเงี้ยเพราะคนสัมภาษณ์ก็แบบเด็กกว่าเราด้วยอ่ะเขาก็สรุปก็ไปเจอพอสัมภาษณ์น้องผ่านเขาก็เรียกสัมภาษณ์อีกรอบนึงสัมภาษณ์กับเจ้าของที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าน้องไปเรียนต่อให้จบปริญญาตรีดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจบปริญญาตรีแล้วว่ามันจะทำให้เรามีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นกว่านี้เขาก็แนะนำดีนะก็โอเคอันนั้นคืองานหนึ่งและอีกงานหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์แล้วมันมาเริ่มมีในช่วงที่ทางรัฐบาลเริ่มประกาศบอกว่าถ้าบริษัทไหนขายใบสมัครให้คุณอันนั้นคือผิดกฎหมายแล้วนะแสดงว่ามันไม่ใช่บริษัทจริงจังหรอกบริษัทหลอกลวงเลยประมาณนี้นะพวกก็เข้าไปบริษัทที่แผ่วประตูน้ำแต่มันนานแล้วเข้าไปปุ๊บเข้าไปสมัครคนละ5บาทพอไม่เอาเลยนะพอเดินออกอ้าวเข้าไปสมัครต้องเสียด้วยหรอเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศอยู่ไงว่าคุณมาสมัครงานใบสมัครมันต้องเสียเงินด้วยหรอไม่มีหรอกแล้วเสร็จเขาก็ย้อนถามว่าอ้าวแล้วน้องจะสมัครหรือเปล่าล่ะถ้าน้องจะสมัครก็ต้องซื้อ5บาทคนอื่นเขาก็ซื้อกันพอบอกอ๋อไม่สมัครอ่ะไปละอันนี้ก็ที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ไปแถวๆประชาชื่นประชานิเวศได้คลองประปานะเข้าไปสมัครก็แต่งตัวปกก็แต่งตัวเรียบร้อยนะเพราะว่าปกเป็นพนักงานขายซะส่วนใหญ่มันก็ต้องดูแลภาพลักษณ์เองใช่ป่ะก็ไม่ได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรแต่เพียงแต่ว่าใส่เป็นกางเกงไม่ได้ใส่กระโปรงเป็นกางเกงสแลกเรียบร้อยไปสมัครตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แหละเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้ล่ะมันไม่ได้นะบอกอ้าวมันไม่ได้ได้ยังไงพี่ไปสมัครงานที่อื่นพี่ก็แต่งอย่างเงี้ยไม่เห็นเขาว่าอะไรเขาบอกแต่มันไม่ใช่ที่นี่นะพี่พวกก็เลยเฉยๆโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเรียกให้ไปเข้าไปสัมภาษณ์เขาก็เข้าไปสัมภาษณ์ข้างในเจ้าหน้าที่ก็อยู่ข้างในสุดมันเป็นห้องกว้างๆแล้วก็ห้องกว้างห้องเดียวนะแล้วก็มีโต๊ะพนักงานอยู่ประมาณ 20-30 โต๊ะเลยอ่ะก็แบ่งเป็นพาร์ติชันเป็นส่วนของแผนกไหนเป็นพาร์ติชันเอาไว้อ่ะแล้วคนที่สัมภาษณ์ประวัติเขาพูดเสียงดังมากเลยนะเขาพูดแบบเหมือนก็แบบว่าทำไมคุณแต่งตัวอย่างนี้มาสัมภาษณ์งานพวกก็เถียงว่าอ้าวแล้วมันไม่สุภาพตรงไหนคะนี่ไม่ใช่กางเกงยีนส์นะนี่เป็นกางเกงสแลกแล้วไปสัมภาษณ์ที่อื่นมาก็แต่งแบบนี้ก็ไม่มีที่ไหนเขาว่าอะไรแล้วเวลาทำงานที่อื่นๆก็เห็นเขามีคนเขาแต่งตัวแบบนี้กัน
เขาเถียงเขาเสียงดังใส่โบ๊ทแบบดังลั่นเลยนะทุกคนได้ยินหมดพวกแต่ไม่ใช่ที่นี่พวกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่งั้นแสดงว่าที่เนี่ยคงไม่เหมาะกับหนูหรอกสวัสดีค่ะแล้วพวกก็เดินออกไปเลย ไม่น่ารักเลยเนาะโบ๊ททำไม่น่ารักเลย โอเคถึงไหนแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมหมดหรือยังนะก็มีร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเพชรไปหมดแล้วใช่ไหมเลขาอ๋อแล้วอีกอันนึงน่าจะไม่ได้พูดถึงบริษัทขายไม้ขายไม้เลยนะไอ้ไม้ที่เอาไปก่อสร้างอ่ะก่อสร้างบ้านก่อสร้างตึกทั้งหลายแหล่นะเป็นไม้แผ่นๆนะก็เป็นบริษัทขายทางโทรศัพท์อยู่ที่สีลมตอนเข้าไปสัมภาษณ์ก็พูดคุยกันแล้วก็บอกเขาว่าอยากที่จะขายออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกไม่อยากที่จะขายทางโทรศัพท์อย่างเดียวเขาก็บอกว่าเออที่ของเราก็มีออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกด้วยเหมือนกันพวกก็เลยก็เออโอเคงั้นทำเพราะว่าจะอยู่ในบริษัทแค่ชั่วคราวทีนี้พอทำไปเนี่ยระยะหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกสักทีไงแล้วพวกก็โทรขายแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็ไม่เห็นมีใครมาสอนมาอะไรมากมายเท่าไหร่ก็มีให้อ่านว่าเออมันมามีไม้ประเภทอะไรยังไงอ่ะก็พอจะจำได้แต่จำได้ยังไม่หมดเงี้ยแต่อยากไปเห็นหน้าตามันเป็นยังไงข้างนอกก็ผ่านไป1สัปดาห์ก็ยังน่าจะประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์ประมาณนี้มั้งก็ยังก็เลยไปคุยกับเจ้านายว่าไม่ทำแล้วขอออกทีนี้ในช่วงระหว่างนั้นผมก็มีคุยกับโรงงานไอ้กับไอ้ร้านที่เขาซื้อไม้อะนะก็ของเรามันเป็นบริษัทเป็นผู้ผลิตมั้งไม่รู้ว่าเป็นลักษณะไหนวะเขาเรียกไม่ถูกอะแล้วก็คือทางพวกโรงงานก็จะมาซื้อกับไม้จากเราอะนะเสร็จผมไม่รู้ข้อมูลหรอกผมก็โทรไปคุยเฮียหนูชื่อนั้นชื่อนี้นะเนี่ยมันหนูมาทำใหม่อะยังไม่รู้จักเลยว่าไม้มันเป็นอะไรแบบไหนของเฮียจะใช้อะไรบ้างหรือเปล่าล่ะคุยไปคุยมาเฮียบอกเออเฮียสั่งเฮียชอบเราบอกเฮียชอบหนูว่าหนูคุยดีหนูคุยสนุกดีอะไรประมาณนี้คุยตรงๆเขาก็สั่งเว้ยแต่ทีนี้เราออกซะก่อนไงคือก็ไปคุยกับผู้จัดการว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าอยากออกไปข้างนอกไม่อยากคุยโทรศัพท์อยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวไม่ชอบมันอึดอัดเขาก็บอกเออๆงั้นเดี๋ยวพาไปข้างนอกก็ได้อยู่ต่อก่อนลองอยู่ต่อก่อนจะพาไปข้างนอกสักสัปดาห์นึงถ้ามันไม่ไหวก็ค่อยออกนะพวกก็ได้ออกไปข้างนอกทีนี้พนักงานที่เขาทำอยู่เก่าปี2ปีเขาก็บอกอะไรวะเขาทำมานานกว่าเขายังไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะยังไม่รู้เลยว่าโกดังอะไรมันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงแต่คือเขาอยู่สถานที่แต่เขาไม่เคยไปกันทีนี้โพสมาอยู่ได้แค่ไม่เท่าไหร่เองอะโพสได้ออกไปข้างนอก สุดท้ายเมื่อกลับมาเขาก็ผู้จัดการเขาก็เรียกไปคุยอีกว่าตกลงอะตัดสินใจยังไงมันก็บอกว่าขอออกดีกว่าเพราะว่าใจมันไม่อยู่แล้วเขาก็เลยแล้วก็ขอโทษเขาคือเข้าใจด้วยว่าเออมันกว่าเขาจะสอนบุคลากรให้ได้แต่ละคนมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเรามันเสียเวลาเปล่าๆแล้วเราตัดสินใจว่าเราไม่อยากให้เสียเวลามากไปกว่านี้ทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่มีใจแล้วบริษัทก็จะเสียเวลาในการมาเทรนเราด้วยไงก็เลยตกลงว่าออกนะคะอันนั้นก็คือบริษัทขายไม้นะหมดยังเนี่ยบริษัทขายเพชรก็ไปแล้วใช่ป่ะเดินเคาะตามบ้านก็ไปแล้วน่าจะไม่มีแล้วมั้งโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะที่เคยทำโบดลืมไปแล้วไม่น่าเลยเป็นความผิดของกล้องอะของกล้องที่ถ่านหมดแล้วทีนี้โบดเนี่ยมีคำหนึ่งของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่บนได้มีโอกาสรู้จักตอนบริษัทที่ทำบริษัทของฝรั่งคนล่าสุดของออสเตรเลียเนี่ยแล้วพี่คนเนี้ยเขามาติดต่อทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเหมือนก็แบบเป็นฟรีแลนซ์แล้วเป็นจังหวะที่โบสอ่ะติดต่อกับมิสเตอร์แล้วโบสกำลังลังเลเป็นช่วงที่ลังเลเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมิสเตอร์เนี่ยเขาจะตกลงจะไปแล้วแบบจะแต่งงานแล้วนะแต่โบสลังเลว่าเอ๊ะจะไปแน่จะไปดีไม่ดีว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าอ่านข้อมูลเยอะทั้งที่
ู้หญิงถูกหลอกแล้วก็ข้อมูลดีๆก็มีเยอะนะทีนี้พี่เขาก็พูดมาว่ามันอยู่ที่เรานะตัวโอกาสอะมันเข้ามามันไม่ได้เข้ามาหาทุกคนไม่ได้มาบ่อยๆด้วยเวลามันมาถึงแล้วเนี่ยเห็นหางไวๆอยู่เนี่ยเราจะคว้าไว้หรือเราจะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วมันเมื่อไหร่มันจะเข้ามาอีกก็ไม่รู้โอ้ก็เลยมาคิดเอามาคิดไงแล้วก็จนมีถึงทุกวันนี้ตัดสินใจว่าเออในเมื่อเราพิจารณาแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกก็ไม่ได้แบบหลับหูหลับตาเลือกนะเพราะกว่าจะเลือกมิเตอร์นี่ก็ติดต่ออยู่หลายคนเหมือนกันนะ ใช้ความคิดในการเลือกแต่นี้พอมันถึงเวลาจริงๆว่ามันจะต้องออกจากประเทศไทยจริงๆอ่ะก็เลยเกิดว่าเอ๊ะเอาแน่ไม่เอาแน่ไงพวกก็ไปนึกถึงตัวเองว่าเออมันก็เหมือนกับเรายืนอยู่ที่เหวแต่เรายังไม่ได้ไปอยู่ที่ขอบเหวเราแค่มองเห็นขอบเฉยๆว่าข้างหน้ามันเป็นเหวถ้าอีก1ก้าวเท่านั้นเองอ่ะถ้าเราก้าวไปอีก1ก้าวเราก็จะได้เห็นว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีทางให้เราเดินลงไปหรือว่ามันเป็นเหวแบบก้าวไปแล้วตกเลยถูกไหมแต่มันยังไม่ทันตกไงมันแค่ก้าวไปเพื่อจะเห็นแต่ถ้าเราตัดสินใจไม่ก้าวอ่ะอีกก้าวเดียวอ่ะแต่เราย้อนหลังหันหลังเดินกลับอ่ะเราก็อาจจะหลุดลอยสิ่งที่ดีๆที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะมันก็อาจจะหลุดลอยหายไปในพริบตาได้อันนี้คือสิ่งที่โบ๊ทคิดไงโบ๊ทก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อเราพิจารณามาแล้วเบื้องหนึ่ง ว่าเออมันไม่ได้เลวร้ายนะมันก็เหลืออีก9นึงแล้วโบ๊ทก็เลยตัดสินใจ9จนตอนเนี้ย10ปี อ่ะแล้วก็จากที่ผ่านมานะโบ๊ทมองว่าในส่วนตัวของโบ๊ทนะโอกาสนะที่หลายๆคนพูดว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที่แตกต่างกันมันก็อาจจะจริงมั้งไม่รู้นะโบ๊ทไม่รู้ในความสัตย์จริงแต่ในความคิดของโบ๊ทณวันนี้เพราะสมัยก่อนโบ๊ทก็คิดเหมือนกันว่าโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่จากที่ผ่านมาพิจารณาจากงานที่ตัวเองทำด้วยจนทุกวันนี้ที่นั่งเฉยๆไม่มีงานทำเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเองเลือกเองและตัดสินใจเองนั่นคือโอ๊ตเลือกโอกาสเองก้าวเข้าไปหาโอกาสด้วยตัวเองแล้วก็เลือกที่จะทำเองว่าฉันจะทำอะไรแบบไหนแต่ความพร้อมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเขามีเท่านี้เขาบอกเขาพร้อมบางคนมันต้องมีเท่านี้เขายังไม่พร้อมก็มีไงโบ๊ทว่ามันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนมากกว่าว่าคุณมีความคิดความกล้าความกลัวแค่ไหนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งโบ๊ทก็เคยมีความกลัวและก็ทำให้มันหายกลัวแล้วก็มีความกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวว่าทำไปแล้วมันจะแย่ลงกว่าเดิมก็เลยทำให้เราไม่ทำแต่คนที่เขาทำก็เห็นคนหลายๆคนที่เขาสำเร็จนะก็ชื่นชมนะแล้วก็มองว่าเออถ้าเราคิดได้อย่างเขาแล้วเรากล้าที่จะทำมันพังก็ช่างหัวมันอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช่ไงเราไม่กล้าที่จะทำแล้วให้มันพังกับสิ่งที่ผ่านมาของเราอ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรที่ดีสำหรับเรานะที่เรามองว่าเออมันควรจะดีกว่านี้แต่มันไม่ดีนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะนั่นแหละก็ทุกๆคนเลือกเองนะเลือกไปหาโอกาสและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มันเกี่ยวข้องหรือปัจจัยอื่นๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้โอกาสนั้นหรือไม่ได้แต่จากเราเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องก้าวไปก่อนไปก้าวไปหามันก่อนและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยประกอบกันนะนั่นแหละก็คือที่เบิร์ตเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะหรือว่าอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็เล่าสู่กันฟังแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างหรืออาจจะเอาไปเป็นแง่คิดพิจารณาในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตหรือพิจารณาที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณกำลังจะทำพวกก็ดีใจนะเอาเป็นว่าจบด้วยตอนนี้ละกันเพราะตอนนี้เริ่มงงตัวเองแล้ว
ราะมันพูดกลับไปกลับมาแล้ววิดีโอมันไม่ต่อเนื่องกันด้วยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันพูดซ้ำซากมั่งหรือเปล่าก็ขอบพระคุณมากๆเลยคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บๆ